สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังเสียงของเรานะคะผ่านทางห้องของ Clubhouse วันนี้ค่ะและขออนุญาตแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงเลยนะคะว่าวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดเสียงของเรานะคะผ่านทาง Facebook ของนิติฮับและ Facebook ของประชาไทยด้วยเช่นกันค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันกับเอ๋ยค่ะพริมมณีโชตนนะคะรับหน้าที่เป็นมอดเด a t o เอร์ของห้องวันนี้ค่ะในหัวข้อที่เชื่อว่า ยังมีคำตอบที่ค้างข่าใจสำหรับหลายๆท่านด้วยกันนะคะทางออกของประเทศไทยเมื่อรัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้และสวจะมีไว้เพื่ออะไรคะ่ะเครื่องหมายคำถามตัวโตๆเลยนะคะวันนี้ดังนั้นนะคะเอ๋เชื่อว่าวันนี้ไม่มากก็น้อยเราจะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงที่มาที่ไปของปัญหานี้และไล่เรื่อยเรียงไปถึงทางออกร่วมกันของประเทศนี้ด้วยเช่นกันคะ่ะ ทุกท่านคะในสภาวะที่สังคมเรายังไม่เห็นฉันธามติร่วมกันในวันเวลาที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเปิดประตูไปในทิศทางไหนเราก็เจอแต่ทางตันสําคัญมากๆที่เราควรจะพูดคุยกันคะ่ะว่าเราจะเอาอยัางไงต่อดี มีอะไรบ้างที่เราในส่วนของประชาชนคนฟังแบบพวกเราเนี่ยทำได้อ่าดังนั้นวันนี้นะคะจึงอยากจะให้เกาะเบาะเกาะขอบสนามไว้นั่นๆเลยตลอด2ชั่วโมงครึ่งนี้ค่ะเพราะว่าวิทยากรสปิเกอร์ของเราทั้ง3ท่านนะคะคิวทองมากๆหายตัวจับได้ยากจริงๆนะคะและแน่นอนว่าเป็น3ท่านที่มีประสบการณ์เข้มข้นมากๆตั้งแต่การลงฉันทามติในช่วงแรกบวดรับบวดไม่รับ ตั้งแต่ยุคสมัยนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมาจนถึงการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี4-0จนถึงปี6-3ปีล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาและรวมหมายถึงรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดที่เพิ่งยกออกไปด้วยเช่นกันประสบการณ์แน่นมากๆวันนี้นะคะเรียกได้ว่าทั้งสามท่านนะคะเป็นคนที่ เกาะสนามอยู่เกาะขอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญและความพยายามในการออกแบบประเทศไทยใหม่จริงๆนะคะดังนั้นวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอ๋จะขออนุญาตแนะนําวิทยากรของเราทั้ง3ท่านเลยนะคะแล้วอยู่กันไปยาวๆตลอด2ชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่แจ้งไปค่าคืนนี้นะคะเราจะขออนุญาตถ่ายทอดเสียงนะคะผ่านทาง Facebook ของนิติฮับและ Facebook ของประชาไทายด้วยในท้ายชั่วโมงนะคะจะเปิดโอกาสเต็มที่เลยให้ทุกท่านนะคะลุกขึ้นมายกมือขึ้นมาเลยค่ะแลกเปลี่ยน คิดเห็นนกันจึงต้องขออนุญ,ญาตแจ้งก่อนว่าเราจะขอถ่ายทอดเสียงไปที่ช่องทางอื่นๆด้วยนะคะหรือท่านไหนไม่สะดวกไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันผ่านทางเสียงได้สามารถส่งจรวดมาที่เมเดเตอร์ท่านอื่นๆภายในห้องได้เลยนะคะในห้องวันนี้นะคะทีมงานของนิตี้ฮับยังคงอยู่ร่วมกันเช่นเคยค่ะสามารถส่งจรวดมาได้ทั้งทางคุณปียากรน,นะคะคุณ RSF ชันนะคะและทางเอ๋ยด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่งมาได้เลยค่ะ โอเคขออนุญาตพาทุกท่านไปรู้จักกับวิทยากรของเราหลายายท่านคุณหน้าคุนตาเป็นอย่างดีเมื่อพูดถึงประเด็นนี้ค่ะท่านแรกอยู่กับเราเรียบร้อยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเชวานาริมิดกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะและท่านต่อมานะคะคุณเปาไอรอค่ะคุณยิ่งชีพอัชานนท์ค่ะและถ่าอีกท่านหนึ่งที่ให้เกียรติกับเรามากๆในค่ำคืนนี้ค่ะคุณทัศนีบุรนุปปกรณ์ สอสนะคะจากพรรคเพื่อไทยค่ะอย่างที่บอกไปทั้งสามท่านมีประสบการณ์เข้มข้นจริงๆกับประเด็นนี้ในค่ำคืนนี้ค่ะการแก้ไขรัฐมนูญแต่เอ่ยจะขออนุญาตนะคะปูทางให้กับพวกเราทุกคนกันก่อนนิดนึงค่ะว่าวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องไหนบ้างก่อนที่จะขออนุญาตนะคะเปิดฟลอค่อยๆไล่เรียงไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์กันมาค่ะจะขออนุญาตนะคะชวน คุณทัศนีของเรานะคะพูดคุยกันก่อนนิดนึงค่ะในส่วนของยุคสมัยในยุคที่มีการพยายามแก้รัฐธรรมนูญมีการขอให้เปิดการทำประชามติในตอนนั้นค่ะเอยอาจจะขอชวนคุณทัศนีนะคะเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าในยุคสมัยนั้นยุคที่คุณทัศนีเจอกับเหตุการณ์ตรงๆในพื้นที่ภาคเหนือนะคะการขอลงรายมือชื่อการล่าประชามติในยุคนั้นเป็นยังไงบ้างคะขออนุญ,ญาตค่ะ โอเคตอนนี้นะคะเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของการเปิดปิดไม้สักเล็กน้อยนะคะระหว่างที่เรารอคุณทัศนีกลับมานะคะเอ๋จะขออนุญาตนะคะปูพรมแบบนี้เลยก็แล้วกันว่าค่ำคืนนี้มีหัวข้อมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างคะ่ะแน่นอนวันนี้เราพยายามพูดคุยกันถึงในจังหวะที่ประเทศไทยหาทางออกไม่ได้เราจะพยายามมองกันดูนะคะว่ามันมีอะไรที่เราทาได้อีกค่ะในยุคสมัยที่เราแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นเราควรทํายังไงต่อดี เราจะสามารถมีความพยายามลุกขึ้นมาแก้ธรรมนูญอีกครั้งได้หรือไม่และอย่างไรและการอ้างประชามติเพื่อไม่ยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญมันทําได้จริงๆหรือเปล่าแน่นอนว่าอดไม่ได้จริงๆเมื่อพูดถึงรัฐธรรมนูญเราต้องพูดถึงฟันเฟืองที่สําคัญด้วยเช่นกันนั่นก็คือสอวอทั้ง250เสียงค่ะมีไว้ทําไมเป็นการสืบทอดอํานาจของคอสอชอหรือเปล่าผลงานที่ผ่านมามีจริงไหมหรือไม่มีจริงๆหรือเปล่า แล้วมีช่องทางไหมคะในการทําให้สภานี้กลายเป็นสภาเดี่ยวแบบไม่มีสอวอรหรือถ้าเราจําเป็นต้องมีสอวอรจริงจริงมันมีวิธีอื่นในการได้มาไหมเช่น การเลือกตั้งสาวอเป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแต่ก่อนหน้านี้นะคะเอ๋จะขออนุญาตนะคะเชิญชวนอาจารย์ปริญญาค่ะอาจจะปูพรมเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะในจังหวะปัจจุบันที่เราเพิ่งจะผ่านการคว่ำการแก้รัฐธรรมนูญอีกแล้วค่ะเรายังควรต้องพยายามแก้ไขฉบับนี้ต่อไปหรือไม่คะอาจารย์คะกับสวัสดีครับท่านผู้ฟังฮะ คือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเรานะครับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูนมาที่เขามีการวางกลไกลนในการป้องกันไม่มีการแก้ไขโดยผู้ร่างได้วางเอาไว้นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูนใช้เพียงเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภารวมกันก็แก้ได้แล้วนะครับแต่ในคราวนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกครับที่ใช้เสียงเพียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภายังแก้ไม่ได้นะครับ แต่ต้องใช้เสียงสวถึง1ใน3เป็นอย่างน้อยด้วยนะครับหนึ่งในสามของสวเนี่ยความจริงก็ไม่ได้มากอะไรนะครับถ้าหากเป็นสวที่มีที่มาตามบทถาวรที่มาจากการเลือกกันเองระบบได้มาซึ่งสวตามมาตรา107เนี่ยก็แน่นอนครับมันก็มีปัญหาของมันอยู่แต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายนะครับไม่ได้มาจากคอสชเลือกเหมือนในบทเฉพาะการมาตรา269นะครับทีนี้พอมาจาก คอสอชอเขาเลือกไว้เนี่ยนะครับไอ้การจะได้หนึ่งในสามเนี่ยมันยากมากเพราะว่านี่คือคอสอชอเลือกมานะครับแล้วนี่คือปัญหานะครับว่าดังนั้นเนี่ยจะแก้อะไรก็แล้วแต่ถ้าคอสอชอเขาไม่เอาด้วยนะครับมันก็ไม่มีทางแก้ได้จะถามว่าจําเป็นแค่ไหนครับที่ต้องมีการแก้ไขคือเรื่องนี้ผมเรียนท่านผู้ฟังว่ามันมีสองประเด็นที่ที่ซ้อนทับกันอยู่อันที่หนึ่งนะครับ ในในในระยะยาวเนี่ยนะครับประเทศไทยควรจะมีสภาเดี่ยวหรือสภาคู่นะครับอันนี้เป็นข้อแรกนะครับที่ที่ผมเรียนว่าเออในโลกเนี่ยประเทศที่เป็นเป็นสภาเดี่ยวเนี่ยนะครับมีมากกว่านะครับมีร้อยสิบสี่ประเทศประเทศที่เป็นสภาคู่มีสักประมาณเจ็สิบเก้าหรือแปดสิบประเทศเองครับไว้ง่ายคือในโลกเนี่ยประเทศที่เป็นสภาเดี่ยวเนี่ยมันมีมากกว่าเหตุผลง่ายมากครับเพราะว่าสภาเดี่ยวเนี่ยมันก็เร็วกว่า นะครับในการที่จะพิจารกกฎหมายสสภามันก็ช้ากว่านะครับช้าอย่างไรเดี๋ยวจะได้พูดกันต่อไปนะครับประเทศที่มีสองสภาเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลเหตุผลของประเทศของเขานะครับในแง่รูปแบบของประเทศอันนี้หนึ่งคือเป็นประเทศที่เป็นสหพันธรัฐนะครับอย่างเช่นประเทศอเมริกาแล้วก็เยอรมันเนี่ยนะครับเขาจะรวมเป็นเป็นประเทศเดียวกันได้นะครับบรรดาพวกรัฐต่างๆเขาเขาต่อรองครับ เอ๊ะถ้าหากว่ารัฐบาลกลางบัลลังแก่พวกเราเนี่ยเราจะทํายังไงอา้าวถ้างั้นก็ให้มีซีเนตไงสภาสูงนะครับไว้ง่ายคือรัฐบาลกลางเนี่ยนะครับจะผ่านกฎหมายอะไรมาเนี่ยนะครับผ่านสภาล่างมาแล้วต้องให้สภาสูงคือที่ประชุมของตัวแทนรัฐเห็นชอบก่อนนะครับอันนี้เรียกว่าประเทศซึ่งเป็นสหพันธรัฐเนี่ยเขามีสวเพื่อให้เป็นที่ประตัวแทนของสภาสูงนะครับแล้วในแง่ของบทศาท ก็เป็นเหตุผลที่2นะครับก็คืออย่างเช่นอังกฤษนะครับเขามี House of Lords มาก่อนนะครับมันเป็นประเพณีของเขาการปกครองนะครับแล้วสภาผู้แทนมาทีหลังนะนี่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็เป็นรัฐเดียวแล้วก็ในแง่ของการมีสภาสูงมาก่อนที่เรียกว่าสภาขุนนางเราก็ไม่เคยมีมาก่อนแล้วแถมเนี่ยตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับรัฐมนุนของเราตั้งแต่สองสี่จห้ามาเนี่ยก็เป็นสภาเดียวมาตลอดนะครับเพิ่งจะสภาคู่ตอนรัฐมนุนปีสองสี่แปดเก้า นะครับว่าง่ายคือเหตุผลในการจะมีสองสภาเนี่ยมันต้องอธิบายกันเนยอะอยู่แล้วอันนี้คือเราจึงต้องคุยกันนะครับประเทศไทยควรจะมีสภาเดียวหรือสองสภาแต่ผมเรียนงนี้นะครับว่าท่านทึ่งเชื่อมั่นว่าต้องมีสภาเดียวผมก็มีประเด็นอยู่นิดเดียวนะครับว่า,าท่านท,ที่นักคิดต้องมีสวอนะครับผมก็เรียนว่ามีประเด็นให้พึงพิจารณอยู่นี้นะครับว่าทุกครั้งที่มีการยึดอํานาจเราเราใช้มวลชลชั่วขาวนะครับเราจะมีสนชใช่ไหมฮะสนชคือสภาเดียวนะครับ ทำไมสภาเดียวที่มาจากการแต่งตั้งถึงมีได้หล่ะนะครับผมเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยเพื่อเผเนี่ยรวมเวลากันแล้วมีสภาเดียวมากกว่าโดยซ้ําไปนะครับถ้ารวมเวลาในช่วงต้น14ปีแรกที่เรามีสภาเดียวด้วยนะครับเราไม่ได้มีแต่สองสภานะครับแล้วช่วงเวลาปี2495ที่มีการเอารัฐธรรมนูญ2475กลับมาใช้ใหม่ก็กลับมาเป็นสภาเดียวอีกทีหนึ่งนะครับผมเรียนว่าเอาเป็นว่าอันที่หนึ่งเนี่ย มันเราน่าจะคุยกันว่าประเทศไทยควรจะเป็นสภาเดี่ยวหรือสภาคู่นะครับอย่างอย่างอย่างสร้างสารรค์อย่างเป็นเหตุเป็นผลมากกว่านี้นะครับเอ,อ่อแล้วประการที่สองครับซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเลยเรื่องของการสืบเท่านำนาาน,นะครับอย่างที่ท่านคุณเอ๋ยพูดใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเป็นการสืบทอบนาาไหมอันนี้ผมไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเลยมากเลยครับทุกท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าออสอวอ นะครับที่คอสชอเลือกเนี่ยอำนาจของเขาในการเลือกนายกเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับตอนปี2 5 3 4ี่เนี่ยรอสรชอชื่อก็คล้ายกันนะฮะในปี3-4เนี่ยเขาพยายามแล้วครั้งหนึ่งครับที่จะให้สวที่เขาเลือกเนี่ยมีอำนาจในการเลือกนายกเพื่อสือทอดอำนาจแต่ในคราวนั้นไม่สําเร็จนะครับเพราะถูกประท้วงนะครับมันมาอยู่ในร่างแรกไงร่างแรกเนี่ยมันมีเลยส <c> วมีหน้าเรื่องนายกนะครับก็โดนประท้วงโดยนักษานี่แหละเขาเลยเขาเลยกลัวจะไม่ผ่านนิริศบัพเขาเลย ในวาระที่สองตอนปลาติเขาเลยตัดอำนาจสวรตรงนี้ออกไปนะครับแต่ในค่าวนี้เห็นไหมครับในร่างแรกสรวไม่เบียำหน,น้านี้แต่มันมาตอนคําถามเพิ่มเติมไงม,มาเปิดม,มาเติมทีหลังแล้วก็สาสำเร็จเป็นครั้งแรกในประสาตั้งแต่มีการยืมหนามานะครับที่คณะรัฐประหารสามารถจะมีสวที่ตัวเองเลือกแล้วเียำหน้าในการเลือกนายกสําเร็จทีนี้ในข่าวนี้มันร้ายกาจกว่าในตอนปี 3- ามสี่เยอะเลยคือปี 3- ามสี่ต่อสาสำเร็จเนี่ยก็อย่างมากก็เลือกนายก คือปีสามสี่เนี่ยยังไม่มีสารรัฐมนูญนะครับยังไม่มีปปชกรกตอ,รองค์กรอิสระยังไม่มีนะครับเราเพิ่งมีในปีสี่ศูนย์แล้วให้สอวอซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นคนเลือกตุลาการสามหนูนแล้วก็องค์กรอิสระเลือกกรกตเลือกปปชนะครับแต่พอสอวอนะครับยังมีอำนาจเหมือนเดิมในการเลือกตุลาการสามหนูนแล้วก็องค์กรอิสระแต่ที่มาดันมาจากคอสอชอเลือกเนี่ยมันก็จบกันลวครับเรื่องของการตรวจสอบทวงดุลทั้งหลายนะโดยฝ่ายตุลาการก็ดี นะครับโดยองค์กรอิสระก,ก็ดีมันจะไปเกิดได้ไงล่ะครับถ้าหากว่าฝ่ายบริหารคือนายกเนี่ยเป็นคนเลือกตุลาการและองค์กรอิสระในองค์การทุกผมเรียนโดยสรุปเลยนะครับเป็นอย่างนี้ทั่วโลกไม่ได้เฉพาะประเทศไทยประเทศใดก็แล้วแต่นะครับถ้าฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระมาจากรัฐบาลเป็นคนเลือกนะครับตุลาการและองค์กรอิสระของประเทศนั้นจะไม่ตรวจสอบรัฐบาลแต่จะตรวจสอบฝ่ายค้านและผู้ต่อต้านรัฐบาลเป็นอย่างนั้นไปดังนั้นเนี่ย มันก็ต้องมีการแก้มันูนแต่ว่าอย่างที่เรียนไปนะครับกับมาในตอนต้นจะแ,แก้สาเร็จได้งไงล่ะครับเพราะต้องการสรวหนึ่งในสามตอนนี้ถ้ามองยาวๆไปนะครับผมก็เรียนว่าผมเปิดประเด็นไว้นะครับเพื่อให้ท่านท่านที่ร่วมเสวนาในวันนี้สองท่านนะครับได้ต่อประเด็นมานะครับผมเรียนว่าแต่ว่าผมไม่อยากจะมองว่ามันไม่มีทางเลือกนะครับไม่มีทางออกนะครับเพราะว่าสวชุดเนี่ยตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับ เขาจะรับการแต่งตั้งนะครับคือวันที่11พฤษภาคม2562นะครับตอนนี้วันที่ถลัดแล้วเนีย่ยี่สิเอใช่ไหมฮะ,ะเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับปี2564นี่มันผ่านไป2ปีครึ่งแล้วครับมาครึ่งทางแล้วคือผมหมายถึงว่าถ้าใน2ปีครึ่งข้างหน้านี้ยังแก้ไม่สำเร็จเนี่ยยังไงสวชุดนี้ก็ต้องหมดไปอยู่ดีแล้วโอกาสในการจะแก้แลัลธรรมจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสวชุดนี้หมด อำนาจไปจะถามว่าสองปีครึ่งเนี่ยจะแก้เลือกนายกนะครับผมเกรงว่าประเทศไทยไม่ทราบว่าเรายังจะประครับประคองสถานการณ์ไปเนี่ยอีกสองปีครึ่งไหวไหมโดยไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่พึงปรารถนาซะก่อนนะครับแต่ว่ามองใกล้เข้ามาอีกชั้นนะครับผมพูดเป็นกรอบเวลา ขอบคุณอาจารย์ปริญญามากเลยค่ะสําหรับจุดเริ่มต้นของเราตรงนี้นะคะด้วยการยิงคําถามมาตรงนี้เลยหรือถึงเวลาแล้วจริงๆที่เราต้องแก้ปัญหาด้วยการเสนอทางเลือกใหม่จําเป็นไหมที่ประเทศไทยจะต้องมีสภาคู่หรือถึงเวลาแล้วจริงๆของสภาเดี่ยวคะเอ๋ขอเนี่ยนะคะชวนคุยในประเด็นนี้ต่อเนื่องเลยก็แล้วกันนะคะในประเด็นของทางออกของประเทศไทยจําเป็นไหมที่เราจะต้องมีสภาสอสอบวกสว อ่าเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์ปริญญาตีมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะปูประเด็นกันมาเรียบร้อยเอ,อ่ยขออนุญ,ญาตนิดนึงค่ะคุณเต๋วยิ่งชีพคะมันยังจําเป็นอยู่ไหมคะการที่เรายังต้องมีสวทั้งสองร้อยห้าสิบคนหรือจริงๆเขามีผลงานของเขาคะครับเอ่อกี้อาจารย์ปริญญาพูดจบหรือ,อยังหรือสัญญ,ญาณมันขาดไปนะผมผมฟังแล้วผมนึกว่าอาจารย์ยังพูดพูดอยู่หรือครับยังไม่จบครับอยู่ดี็โดนตัดไปฮะ โอเคค่ะอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นอาจจะขออนี้ตนะคะพี่เป่าอาจจะขอเนี้ตอาจารย์ออ<า>เป็นยาส่งต่อให้นิดนึงค่ะขออนุญาตค่ะขอโทษที่ค่ะไม่มีปัญหาครับคือผมนิดเดียวฮะคือผมมองเป็นกรอบเวลาเข้ามานะครับคือไกลสุดคือสองปีครึ่งใกล้เข้ามาคือปีครึ่งฮะเพราะว่าสภาผู้แทนเนี่ยจะหมดเอ,อเดือนมีนาปีหกห้าแล้วการเลือกตั้งต้องมีภายในสี่สิบห้าวันถ้าอยู่ครบนะครับก็แปลเลือกตั้งประมาณกลางพค ก็ประมาณปีครึ่งไกลสุดผมหมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะได้กลับมานะครับดังนั้นเนี่ยกลรถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกต่อเนี่ยสถานการณ์ของสอวอที่ต้องยกมือตามพอสอชอมนันจะีคลายลงอันนี้ผมมองโลกในแง่ดีนะครับว่าโอกาสในการจะแก้มนูนเนี่ยนะครับก่อน2ปีครึ่งยังมีอยู่นะครับไม่ปิดประตูตายสิทีเดียวแต่ว่าถ้าหากพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่เนี่ยสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แต่นี้ผมพูดเปิดไปเลยนะครับว่า การที่เระยุธ์เนี่ยจะเป็นนายกตนครบวาระนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าคุมเสียงในพักพลังประชารัฐเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับก็เห็นความแตกแยกกับร้อยเอกธรรมนัฐเอาละผมก็พูดทั้งหมดเพื่อจะบอกว่าในกรอบเวลาเนี่ยนะครับไกลสุดคือ2ปีครึ่งแต่ใกล้กันนั้นผมเชื่อเรามีโอกาสครับแล้วก็ประเด็นถ้าโฟกัสไปนะเอาเรื่องของอำนาจสวในการเลือกนายกเนี่ยไม่เอาเรื่องนี้ได้ไหมนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่ายังมีโอกาสนะครับที่จะแก้ไขแต่ว่าถ้าไม่ทำเ็จเนี่ยอย่างน้อย2ปีครึ่งผ่านไปเนี่ย โอกาสในการแก้มจะเปิดอีกครั้งนะครับรอบแรกของท่านนี้นครับขอบคุณอาจารย์ปริญญามากเลยค่ะทุกทา่านคะสองพอยที่ลงเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นไปได้ไหมถ้ายังจําเป็นต้องมีสภาสูงหรือสอวอ,อยู่เป็นไปได้ไหมที่สอวอของเราไม่จําเป็นต้องมีอํานาจในการเลือกนายกและถ้าเป็นตามกรอบเวลาเป็นไปได้ไหมถ้านายกของเราไม่ใช่ประยุทธ์จันโอชาเราจะสามารถแก้ธรรมนูญได้อย่างสะดวก และรับฟังเสียงของประชาชนได้มากขึ้นหรือไม่คุณเปาคะคิดเห็นยังไงคะสวัสดีครับก็คิดเห็นว่าคือส่วนตัวจริงๆผมเฉยๆนะครับเรื่องสภาเดี่ยวสภาคู่คือผมเห็นว่าเป็นบทสนทนาที่มันคุณจะหยิบมาคุยกันในสังคมปกติถ้าหากว่าตอนนี้เรามีสภาอ่าไม่ว่าจะเดี่ยวหรือคู่อยู่นะครับแต่ว่าเป็นสภาที่ปกติไม่ใช่สภาที่มีมาเพื่อสือทอดอำนาจเรามีรัฐธรรมนูญที่ ก็ดีบ้างเสียบ้างนะครับแก้ได้ไม่ง่ายนักนะครับมีสังคมที่มีเสร,รีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันคือถ้าสังคมมันเป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่สังคมแบบเพียเพ้ยนๆทุกวันนี้นะฮะจะสภาเดี่ยวหรือสภาคู่ก็ได้ครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเราก็คิดว่าเป็นบทสนทนาที่ดีที่ครั้งหนึ่งเราเคยเราเคยคุยกันมา,ายกหนึ่งแล้วก็จะคุยกันต่อไปนะครับอ,อย่างที่อาจารย์ปริญญาว่านะครับประเทศส่วนใหญ่ในโลก ไม่ได้มีสวนะครับสวรประเทศส่วนใหญ่ที่มีสวเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดมาจากการเปลี่ยนผ่านเปการเปลี่ยนระบอบการปกครองนะครับทั้งประเทศอังกฤษก็ดีนะครับสภาสวเนี่ยหรือสภาสูงของเขาเนี่ยก็คือก็คือยังมีพื้นที่ให้กับอํานาจเดิมอยู่บ้างที่จะทําอะไรบ้างในระบอบรัฐสภาแบบใหม่นะครับสวอของไทยก็คล้ายกันนะครับในประวัติศาสตร์ที่มาเนี่ยก็คือการที่จะเปิดพื้นที่ให้คนบางคนที่เดิมเขาเคยมีอํานาจมาก นะฮะแล้วพอมันมีการเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันพื้นที่มันจะหายไปหมดเลยนะครับก็ก็ต้องประนอมกันหน่อยก็โอเคยังเปิดยังเปิดให้ยังมีช่องว่างให้มีพื้นที่อะไรบ้างอยู่แต่ว่าถ้าเป็นสวร,ระบบปกติที่ไม่ใช่ชุดพิเศษชุดนี้เนี่ยสวก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรมากนะครับอย่างที่จะเบรกการแก้กฎหมายเนี่ยก็เพียงแค่ยับยั้งไว้ได้ช่วงเวลาหนึ่งถ้าสสยืนยันว่ามันจะต้องแก้สสก็ยังมีอำนาจมากกว่าอยู่นะครับอ่ารวมถึงว่าอำนาจตรวจสอบ ่วงดุลหลายอย่างเนี่ยก็คือเป็นอำนาจตรวจสอบทวงดุลแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้อำนาจปกครองที่จะบอกว่าประเทศข้างหน้าจะต้องเป็นอย่างไรใครจะเป็นนายกและใครจะไม่ได้เป็นนายกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอำนาจที่มันอพอทนได้คือ,อสมดุลกับกับที่มานะฮะ,ะใช้คําคุณเต็มยืมมาคือถ้าหากว่าที่มาเนี่ยมีความชอบธรรมสูงก็มีอำนาจมากหน่อยได้ถ้าที่มามีความชอบธรรมต่ำเกี่ยวโยงกับประชาชนน้อยก็มีอำนาจ น้อยหน่อยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็พอจะมีได้นะครับไม่ถึงกับรังเกียจเกินไปเพียงแต่ว่าที่มาของส so วเนี่ยผม,มยังตั้งคาถามนะผมคิดกลับไปกลับมาอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่อ่เห็นว่ารัฐธรรมนูญบทถาวรเนี่ยสมมติเราอยู่กับร,รัฐธรรมนูญ60ูนนี้เป็นบทถาวรเนี่ยอ่ามันจะให้ส so วมีสองร้อคนนะครับไม่ใช่มี2 5 0หแหละ200ร้อยคนเนี้มาจากการแบ่งกลุ่มอาชีพแล้วก็เลือกอ่ากันเองในแต่ละกลุ่มอาชีพเข้ามานะครับแวบแรกเลยเนี่ยผม ผมช็อกมากแล้วผมก็ไม่เห็นไม่คือผมไม่รู้ว่าผมจะมีตัวแทนตัวเองอยังไงนะฮะแต่ว่าตอนหลังเขาก็แก้ไขแล้วก็มีอาชีพอื่นๆขึ้นมาก็คือว่าใครไม่รู้ไม,ม่มีกลุ่มอะไรเนี่ยก็ให้มันอยู่ตรงนี้รวมกันนะฮะก็มีมีตัวแทนมีสวอของตัวเองได้ด้วยอะไรอย่างงี้นะครับแต่มันก็แปลกอีกนะครับคือคือโอเคการแบ่งกลุ่มอาชีพเนี่ยมันก็เป็นจินตนาการแบบหนึ่งที่จะทําให้สวมีที่มาแตกต่างจากสสเพราะว่าสสเนี่ยอ่ามาจากพรรคการเมืองมาจาก อ่าคนโดยทฤษฎีนะฮะคือมาจากกลุ่มที่สังกัดอุดมการบางแบบแล้วก็เป็นตัวแทนพื้นที่คือเป็นตัวแทนจังหวัดเป็นตัวแทนเขตเลือกตั้งนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยสวมีคนจะต้องเป็นตัวแทนแบบอื่นที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนแบบเดียวกันนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยอ่าเขาก็เลยจินตนาการว่างั้นเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพไหมนะฮะโอเคมันก็มีมันก็มีข้อดีคือสมมุติว่าอ่ามีนายทุนที่รับซื้อสินค้าเกษตรมีตัวแทนหนึ่งคนเป็นสวหนึ่งคนกับเกษตรกรก็ต้องมีตัวแทนที่ตัวเองก็เป็น อ่าที่ที่เป็นสวเข้าไปนั่งในสภาเนี่ยแล้วตัวแทนทั้งสองคนเนี้ยที่จะเป็นอ่าตัวแทนในทุนที่ซื้อสินค้าเกษตรกับตัวแทนเกษตรกร,รกที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะมีอำนาจเท่ากันเวลาถกเถียงอะไรกันในสภาเนี่ยมันก็ฟังดูดีมันก็ฟังดูดีนะฮะแต่ว่ามันมันไม่ใช่หรอกผมก็คิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันใครมันประกอบอาชีพอะไรอะ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยอะ่ะใช่ไหมคนหนึ่งวันนี้อ่าสมมุติว่าเป็นทนายความอยู่นะฮะ ก็เลือกอเข้าไปเลือกตัวแทนบางคนเป็นเป็นให้เป็นอสว,รวรตัวแทนทนายความทำาไปมันไม่อยากทําแล้วอ่ะมันก็เลิอกอ่ะก็สมมุติไปทำในดีไปเป็นนายแบงค์อย่างเงี้ยเอ้ยนายแบงค์มันต้องมีเป็นตัวแทนสว,รวรอีกคนนึงซึ่งก็ไม่ได้เลือกมาแต่คนที่เลือกมันเป็นตัวแทนทนายอย่างเงี้ยมันเพีย้ยนเพียเพ้ยนไปหมดนะฮะคือคือโลกมันเปลี่ยนเร็วกว่าที่จะไปฟิกอะไรวรื่ากลุ่มอาชีพนะครับแล้วก็แบบผมก็นั่งนั่งคิดว่าแบบเออสมมุติว่า อ่ามันมันมีไหมเกษตรกรที่เขาอาชีพหลักเขาก็เป็นเกษตรกรเขาก็จะไปไปสังก,กัดกลุ่มอาชีพเกษตรกรใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ทำอย่างเดียวอะ่ะพอตอนพอตอนไม่ใช่หน้าที่ต้องทํางานะ่ะเขาก็ไปรับจ้างใช่ไหมก็อาจจะไปรับจ้างในเมืองอาจจะไปรับจ้างทํางานก่อสร้างใช่ไหมหรืออาจจะที่บ้านก็เปิดร้านค้าขายของด้วยก็ค้าขายด้วยก็ปลูกข้าวไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วเขาสังกัดอะไรเขาก็จะสังกัดได้กลุ่มเดียวมันก็ไม่มีทางถูกต้องนะฮะเอ่อหรือว่าคนคนรวยที่มีอ่าธุรกิจนะครับอาจจะ สังกัดกลุ่มอาชีพค้าขายเป็นธุรกิจใหญ่โตเอ่อว่างๆก็ไปซื้อที่ดินไว้ต่างจังหวัดก็ไปปลูกพืชหวังผลก็ขันทุนบ้างกำไรบ้างเขาก็เป็นทั้งเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นทั้งนักธุรกิจไปด้วยอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าการแบ่งกลุก่มอาชีพมันมีข้อข้ออ่อนอยู่มากนะฮะก็อ,อที่เราเคยเสนอไว้ที่เราเคยคิดว่ามันมีอีกโมเดลหนึ่งที่มันน่าสนุกดีก็คือว่าถ้าจะมีอ่าอ่าซอเออ,อ,เอ,อไม่ใช่ซอวอ เออเออช่างมันไม่มีไม่มีแล้วกันยังยังไม่มีไอเดียเสนอว่าสวจะเอาอยัางไงแต่เอาเป็นว่าสวจะมีก็ได้แต่ว่าอ,อ่าที่มาแล้วก็อ,อ่าที่มาต้องสัมพันธ์กับอํานาจแล้วก็ที่มาเนี่ยต้องไม่มีที่มาแบบเดียวกันกับระบบเดียวกันกับสสและถ้าเป็นเงื่อนไขแบบนี้ก็ช่วยกันจินตนาการว่าที่มาจะเป็นยังไง ถ้าจินตนาการไม่ออกว่ามันจะมีระบบแบบไหนก็ไม่ต้องมีก็ได้ <c oughs> นะฮะเอ่อแล้วนี่นี่คือนี่คืออ่าต่อคาถามเอ่ยเนาะเอ่อทีนี้สิ่งที่เตรียม,มามีนิดเดียวครับก็คือว่าเอ่อเราผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรัฐสภารารหกศูนย์เนี่ยเราผ่านมาแล้วสามรอบนะครับจะเรียกว่าสามยกก็ได้นะครับอ่ายกแรกมีร่างเจ็ดฉบับไม่ผ่านเลยนะฮะอ่ามีร่างภาคประชาชนหนึ่งฉบับด้วย ยกที่สองมีร่าง13ฉบับนะฮะผ่านแบบทุรักทุเลมาได้หนึ่งอันผ่านมาตั้งแต่สิบกันยาตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้เลยนะครับก็ไม่รู้อนาคตมันก็เป็นยังไงนะครับอยกที่สามก็คือที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีร่างที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอหนึ่งฉบับนะครับก็ไม่ผ่านนะฮะก็ไม่ไม่ได้แปลกใจอะไรมากมายนะครับอ,อยังรอบล่าสุดเนี่ยผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ก็คือถ้าเอาเอาไปว่าที่ประชาชนเข้าชื่อกันทั้งสองรอบแล้วเสนอไปเนี่ย ข้อสังเกตของผมก็คือว่าถอนบทเรียนตัวเองได้ว่า,าเวลาที่เราคิดว่าเราจะเสนออะไรเนี่ยเราจะเสนอแบบเหมือนเราเสนอได้ครั้งเดียวในชีวิตอะซึ่งก็จริงอะคือผมก็ไม่ได้คิดว่าผมอยากจะเสนอแก้อำนาจายครั้งในชีวิตก็ดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเอาอะไรที่มันครอบคลุมที่สุดนะครับอย่างรอบแรกเนี่ยก็คือเราเสนอหรือถอนอํานาจ ของระบบคอสชในรัฐธรรมนูนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสวชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นสามนูนองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ยีปีไม่ว่าจะเป็นแผนทีรูปประเทศมันจะเป็นการนินโทษกรรมตัวเองของคอสชไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราลื้อออกทั้งหมดก็เป็นส0ประเด็นนะครับแล้วก็นําไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูนใหม่ทั้งฉบับนี่คือข้อเสนอของเราในครั้งแรกนะครับส่วนครั้งที่2เนี่ยก็เป็นร่างที่อาจารย์มิจบุตรกับคุณเดีิมช่วยกันรังสรรค์มันขึ้นมาก็เสนอสภาเดียวนะฮะเสนอกลไกการเลลลือออกการรมนูแะะงค์ิสให นะครับเสนอกลไกใหม่ๆให้พักฝ่ายค้านมีอำนาจในการตรวจสอบมากขึ้นเช่นกลไกผู้ตรวจการกองทัพผู้ตรวจการศาลผู้ตรวจการองค์กรอิสระอะไรอย่างนี้นะฮะเสนอยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติอะไรเงี้ยมันก็มีหลายอย่างที่คล้ายกันกับรอบแรกเสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองรอบเนี่ยประสบปัญหาเดียวกันก็คือว่าอ่าสิ่งที่สวทำเนี่ยก็คือเขาอ่ะไม่อยากจะรับหรอกเพราะว่าถ้ารับเนี่ยมันก็คือลื้อถอนอำนาจ ของตัวเขาเองหรือว่าทําให้ตัวเขาเองเนี่ยจบลงนะครับแต่ว่าเขาก็จะไม่พูดนะฮะว่าตัวเขาควรจะต้องอยู่ยังไงเนี่ยผมก็รอฟังตลอดการดีเบตในรัฐสภาทั้งสองรอบเนี่ยผมก็เนี่ยเราเงี่ยหูฟังเรื่องเดียวนะฮะก็คือว่าไหนคุณคิดว่าตัวเองนั้นมีความชอบทําอะไรอธิบายมาซิฉันก็จะรอฟังนะฮะปรากฏว่าเขาก็ไม่อธิบายนะฮะเขาก็ไปหยิบเรื่องอื่นมานะครับอ่ามาเป็นข้อเสียในการโจมตีนะครับอย่างเช่นรอบที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประเด็นหลักที่สวอ่าหลายๆคนมาอธิบายคล้ายๆกันนะครับก็คือ าการมีผู้ตรวจการกองทัพเนี่ยการมีผู้ตรวจการสารที่เป็นสสเนี่ยไม่ถูกต้องจะทําให้กองทัพไม่มีสระจะทําให้สารไม่มีสระจะทําให้เอาอํานาจการเมืองเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมไปก้าวไกอํานาจตุลาการอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็มีเหตุมีผลที่เราจะเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างก็เถียงกันไปนะแต่ก็เอาเป็นว่าเขาไปหยิบเรื่องอื่นในร่างเนี่ยมาโจมตีแล้วก็ไม่พูดเลยว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีเหตุผลในการจะมีหน้าอยู่ต่อไปในรัฐธรรมนูญในระบบในระบบ การเมืองแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะไม่ได้อธิบายเลยนะครับมีสักท่านหนึ่งหมอเจตนะฮะสอวอชื่อนายแพทย์เจตเนี่ยก็พยายามจะอธิบายอยู่ว่าสอวอนั้นมีความจําเป็นอย่างไรถึงต้องถ่วงดุลกับสสนะครับแต่ทุกคนก็จะอธิบายหลบๆอธิบายทํานองว่าถ้าเป็นสอวอชุดปกติเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราก็จะไปแล้วเดี๋ยวสอวอชุด บทบทถาวรเนี่ยมันก็จะมาจากแบบอื่นอะไรเงี้ยนะฮะสววาวก็ยังมีความจําเป็นอยู่แต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองนะั้นอะมีความจำเป็นอะไรนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นผลมาจากการที่ตอนที่เราร่างที่จะเสนอเนี่ยคือเราก็ไม่ได้คิดว่าการหาห้าหมื่นชื่อมันง่ายนะฮะเราก็คิดว่ามันยากมากนะครับแล้วก็ทําทั้งทีมก็ต้องเสนอสิ่งที่มันควรจะเป็นอะคือเสนอทางออกให้ให้ประเทศไทยมันมันมันหาช่องทางกลับสู่สภาวะปกติให้ได้นะครับนี่ก็คือความตั้งใจของเราทั้งสองรอบ นะครับปรากฏว่าพอมันมีประเด็นยุบยับเนี่ยเรียนตรงๆครับก็คือผมก็เข้าใจว่าถ้าหากคนฟังประชาชนที่เปิดฟังอภิปรายเนี่ยจะฟังไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่าสอสอหรือสอวอแต่ละคนเนี่ยลุกขึ้นมาก็พูดคนละเรื่องนะฮะสมมติเสนอไปสิบเรื่องเนี่ยอ่าสอสฝ่ายค้านก็อาจจะลุกขึ้นมาสนับสนุนประเด็นที่2-34นะฮะแล้วสอสฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะขึ้นมาคัดค้านประเด็นที่357 สวอวก็ขึ้นมาคัดค้านประเด็นที่เก้าประเด็นที่สิบอย่างเงี้ยมันก็ฟังยากนะครับประชาชนก็อาจจะตามไม่ค่อยถัานแล้วสุดท้ายเขาก็โหวตคว่มไปโดยแบบมันก็เบร์เบร์งงๆว่าตกลงคุณโหวตโหวตคว่ำโดยเหตุผลอะไรบ้างเพราะตอนนี้นพี่ปายมันสเสบะสปะไปหมดนะครับเออผมก็ถอดบทเรียนอยู่ตรงนี้ว่าเออเอาทีละเรื่องดีกว่า <aunque> แต่ไม่ได้จะทํานะคืออ่าผมคิดว่าสองสามรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันเปิดแผลอะไรไว้เยอะพอสมควรนะครับคือถ้าเราไม่เข้าชื่อกันเราไม่เสนอเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า สวเขาจะอภิปรายอะไรแล้วเขาจะโหวตอะไรนะครับอ่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสประกาศให้กับสังคมในวงกว้างได้รู้ว่าสวานั้นมีอํานาจมากมายขนาดไหนที่จะใช้ขวางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเราก็ไม่ได้มีโอกาสยืนยันว่าเขาจะใช้อํานาจขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูนแบบนี้จริงๆนะเพราะถ้าเราไม่ได้เสนอไปเขาก็ไม่ได้ความถ้าเขาไม่ได้ความเราก็แค่พูดลอยๆว่าโอ้สอวไม่ไมมยอมาาให้แก้ยี่หมากจะให้แก้หรืออาจจะไม่ให้แก้ก็ได้นะครับเราก็สําเร็จแล้วแหละในการประกาศให้มันเห็น เรื่องนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องประกาศอีกแล้วฮะคือภารกิจที่จะเสนอข้อเสนอที่มันสมบูรณ์แบบที่มันครบถ้วนรอบด้านโดยประชาชนเพื่อเพียงเพื่อจะมีแยใ่ให้เขาให้เขาทําให้เห็นว่าเขานั้นห่วยขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่ามันมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้วภารกิจแบบนี้นะฮะภารกิจข้างหน้าในการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยเอาความฝันเลยนะผมก็อยากจะเห็นคนอื่นทาบ้างนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราทํามาสองรอบเนี่ยผมคิดว่ามัน มันมันมันพอจะเห็นกันแล้วว่าการหาห้าหมื่นชื่อไม่ใช่เรื่องยากเกินไปโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่ประชาชนสามารถเข้าชื่อกันผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับการเข้าชื่อให้ครบห้าหมื่นเน่ยไม่ได้ใช้เวลานานด้วยนะฮะเดือนหนึ่งเนี่ยได้แล้วคนประชาชนที่เป็น active citizen ที่ตื่นตัวและอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีจํานวนหลักประมาณ2 0 0 0 0นกว่า3 0 0 0 0นะครับอันนี้วัดจากตอนที่เข้าชื่อ ยกเรื่องหนเนี่ยมันก็ได้คือเข้ายาวไม่ปิดเนี่ยอ่ามันก็ได้มา2องแสนกว่าชื่อเนี่ยก็เลยคิดว่าแอคทีฟซิต i z เซเนี่ยมีประมาณนั้นนะฮะดังนั้นถ้าจะให้เอา50,000ื่อย่เนี้ยมันก็คงไม่ได้ยากเกินไปนะครับแต่ว่าก็อยากเห็นหัวหัวอื่นทำบ้างนะฮะถ้าเกิดเป็นเป็นคนเดิมเข้าชื่อสามรอบ4ี่รอบ5้ารอบเสนอวนไปวนมาผมว่ามันก็น่าเบื่ออยู่คือคือมันน่าเบื่อในแง่ ในแง่คนสังคมที่ติดตามการเมืองอะ่ะแล้วก็แบบอ๋อไอ้ลอยอีกแล้วอ๋อยิงชีพอีกแล้วอ๋อไอ้ตีมอีกแล้วอ๋อบีบุตรอีกแล้วมาเสนออีกแล้วมึงมาเสนอได้เขาคว้าอีกแล้วมันก็มันก็ยิ่งทาให้อะไรๆมันมันมันเบื่อลงไปเรื่อยๆนะก็คิดว่าก็อยากจะเห็นกลุ่ม,มอ,อื่นๆภาคส่วนสังคม,มอ,อื่นๆที่เห็นแล้วว่าประสบการณ์ที่เราทํามานั้นเนี่ยการเข้าชื่อ5ห้าหมือนชื่อไม่ได้ยากเกินไปนะฮะแล้วก็เสนออะไรทีละเรื่องนะครับอย่างที่อาจารย์ปริญญาว่านะครับสมมุติเราเสนอไปละเรื่องเดียวเนี่ยตัดออําาาานนนจใกกรเเืยี่ S <S <S เราต้องดีเบตเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยคนที่จะโหวตคว่ำเนี่ยเขาต้องอธิบายให้ได้ว่าทําไมคนที่มาจากการแต่งตั้งโดยประยุทธ์จะมีอํานาจโหวตให้ประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยเขาต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ได้ซึ่งเขาไม่มีทางอธิบายได้นะฮะคือถ้าเอาทีจะเรื่องแบบนี้เนี่ยดีไม่ดีได้อผมว่าดีไม่ดีได้หรือถ้าไม่ได้เนี่ยมันต้องมีมันต้องมีอะไรเปลี่ยนเช่นอ่าผมคิดว่าถ้าถ้ายกเลิกมาต 2, รา272เนี่ยข้อเสนอข้อเดียยกเลิกอำนาจสวเลอกนายกเนี่ยพรรคก็ใช้ป,ป่าจะโหวตให้ นะครับแต่พรรคประชาธิปัตย์โหวตให้อย่างเดียวก็ไม่พอนะครับก็ก็ภูมิใจไทยไม่รู้จะโหวตให้หรือเปล่าชาติไทยพัฒนาจะโหวตให้อีก12เสียงก็อาจจะไม่พออยู่ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะเห็นอะไรเยอะนะครับสอวอ่าเคยมีข้อเสนอนี้นะฮะในในรอบรอบแรกและรอบที่2ที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยเสนอโดยโดยพรรคฝ่ายค้านนะครับแต่ว่ารอบรอบนั้นเนี่ยมีสวโวโหวตเอาเนี่ย ถึง30-40คนเนี่ยผมจําไม่ได้นะฮะแต่ว่ามีเยอะนะฮะที่สวที่ยอมตัดทำนาตัวเองเนี่ยถ้าเอาทีละเรื่องเนี่ยดีไม่ดีอย่างอายมันอาจจะทํางานมากขึ้นนะฮะแล้วมันอาจจะได้ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ได้มันจะเปิดเปิดแผลที่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าการเสนอแบบไปเป็นทาเกตแบบที่เราทํามาแล้ว2รอบนะฮะอันนี้ก็คือจินตนาการไว้นะฮะแต่ก็ไม่ทำนะฮะประกาศไว้ว่าไอ้รอจะไม่ใช่คนทำนะฮะแต่ว่าถ้าใครจะทำก็ทําเลยนะฮะถ้านิติฮับจะทําก็ได้นะฮะก็ห้ามเหมือนชื่อก็ ไม่ได้อยากอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยกันมาคุยกันเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ว่ามันใช้เครื่องมืออะไรมันก็ไม่ได้อยากอะไรนะฮะหมือนชื่อมันก็คงทาได้อีกนะครับก็อันนี้คิดว่าเป็นทางไปข้างหน้านะครับอ่อีกทางหนึ่งก็คือมีคนถามมาไลยคนลเอเกินฮะก็คือตอนนี้เนี่ยเราสามารถเข้าชื่อห้าหมื่นชื่อเพื่อขอเปิดการทําประชามติก็ได้นะครับเปิดการทําประชามติเรื่องอะไรก็ได้เช่นเราอยากจะทําประชามติยกเลิกสาวาเอาใช้สภาเดียวนะครับเราอยากจะทาประชามติเพื่อเขียนรัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับ นะฮะก็ทําได้นะครับหรือเราอยากจะทําประชามติเพื่อเอาประยุทธ์ออกจากตำแหน่งอันนี้อาจจะไม่ได้ไม่แน่ใจนะฮะแต่เอาเอาใหม่ใหม่เอาประชามติเรื่องอื่นเอาประชามติอะไรเดียวประชิรูปสถาบันกษ,ษัตัตย์อะไรเงี้ยผมคิดว่าเราเสนอทําประชามติได้นะครับเพียงแต่ว่าข้อเสนอที่เป็นประชามติเนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะฮะมันต้องคือการทําประชามติเนี่ยคือให้ประชาชนทั้งประเทศออกมาออกเสียงเนี่ยมันคงไม่ใช่แก้บางเรื่องบางตอนบางส่วนนะฮะมันคงจะต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยเช่นอย่างน้อยๆก็คือการเขียนรัฐธรรมนูนใหม่ทางฉบับนะครับเออดังนนเี่ย มันก็ต้องดูจังหวะดีๆว่าควรจะเสนอเรื่องนี้ไหมอย่างไรเมื่อไหรและเสนอไปแล้วประชาชนจะเห็นด้วยหรือเปล่าจะโหวตให้จริงหรือเปล่าสมมติได้ทาประชามติจริงขึ้นมาแล้วประชาชนโหวตไม่เอาโน no. ขึ้นมา,ามันก็แย่อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งก็จะประกาศอีกเหมือนกันว่าเร็วๆนี้เราเราไม่ได้จะทำนะคือมีคนถามมาเยอะนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเรา,าใช้ช่องทางนี้กันดีไหม เข้าชื่อให้ครบห้าหมื่นแล้วเสนอเปิดประชามติดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อผมก็คิดว่าดีนะฮะแต่ว่ายังยากอยู่ว่าคําถามที่จะเสนอคืออะไรซึ่งมันต้องอ่อมองเกมการเมืองระยะ3าสี่ปีข้างหน้าให้ออกให้ขาดนะครับซึ่งตอนนี้อ่ก็ไม่ถึงกับมองไม่ขาดแต่ว่ายังยังไม่กล้าที่จะเริ่มนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเปลี่ยนหน้ากันได้บ้างอย่างที่บอกนะครับคือผมคิดว่าในสังคมนี้มันมีคนที่อ่ออินอ่แม่นยำแล้วก็ มีพลังในการ,รขับเคลื่อนระดับนี้เนี่ยหลายกลุ่มหลายคนนะครับก็เปลี่ยนหน้ากันบ้างครับถ้ารอให้อะไรก็เดี๋ยวไอ้ลอมาเปิดเข้าชื่ออีกแล้วนะฮะมันมันก็จะวนๆอยู่ที่เดิมนะฮะมันก็ต้องแบบมีโมเมนตัมใหม่ๆมานะฮะก็ก็บอกไปตรงนี้ว่าเออถ้าใครอยากทำก็ก็มาคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาอ่าแชร์ให้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเยวแชร์ให้แต่ว่า จะคาดหวังให้เอออยู่ไอรอจะล่าชื่ออีกไหมโอ้ผมก็อายตัวเองกันนะถ้าผมจะต้องล่าชื่อแกรมมนุลสามครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านก็สี่ครั้งก็ห้าครั้งอะไรเงี้ยครับก็แชร์เท่านี้ครับขอบคุณคุณเป่ามากเลยค่ะทุกคนคะน้ำเสียงดูมีความหวังมากขึ้นมีเครื่องมือใหม่ๆม,ม,มาชวนพวกเราอีกแล้วนะคะแต่แน่นอนคะ่ะการทำงานทางการเมืองนะคะความน่าสนใจของมันคือการหาพวกคงจะดี ไม่น้อยถ้ามีผู้เล่นหน้าใหม่ๆกระโดดเข้ามาในสนามบ้างและเครื่องมือตัวหนึ่งที่คุณเป่าเพิ่งจะเสนอให้พวกเราฟังนั่นก็คือการทําประชามติเข้าชื่อครบห0 0 0 0ื่นชื่อเพื่อที่จะขอให้สังคมประชาชนทั้งประเทศมีฉันทามติร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญไปจนถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย บินเครื่องมือที่คิดว่าเป็นไปได้ค่ะและเมื่อพูดถึงเครื่องมือการลงเข้าชื่อประชามติแบบนี้นะคะครั้งหนึ่งก่อนที่รัฐมนูญฉบับล่าสุดจะคลอดออกมาเคยมีการทําประชามติของประชาชนทั้งประเทศอยู่แต่แน่นอนว่าเหตุการณ์วันนั้นนะคะมีความไม่เท่ากันของทั้งสองฝั่งอย่างชัดเจนทั้งฝั่งที่ขอให้โวตรับและขอให้วตโนคนที่ออกมารณรงค์วตโนหลายๆคนนะคะถูกคดีด ติดคุกไปจนถึงการคุกคามในหลากหลายรูปแบบด้วยกันและเอ๋เชื่อว่าประเด็นนี้นะคะคงไม่มีใครมาเล่าให้เราฟังได้ดีเท่ากับคุณทัศนีแน่นอนคุณทัศนีคะบรรยากาศในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้คะขออนุญาตค่ะสวัสดีอาจารย์ปริญญ,ญาคุณยิ่งชีพแล้วคุณเอ๋ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณนะคะวันนี้ที่ได้โอกาสมาเล่าเรื่องประชามติ นะคะก็ตอนเที่งวันที่ที่วันที่เจ็ดสิงหาห้าเก้าที่มีโอกาสเรื่องประชามาติเสียได้วันนั้นไม่มีโอกาสไปลงประชามาติว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูญฉบับนี้จริงๆนะะซึ่งจริงๆแล้วไอ,อ้การทําประชามาติของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงจริงนี่ก็ก็ถือว่าเป็นแบบหนึ่งเป็นที่ประชามีสิทธิออกเสียงอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าในการทำประชามติมันต้องเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วคราวนั้น ก็มีโอกาสประชาชนทั้งประเทศไทยได้มีโอกาสได้ได้ได้ได,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 ได้กำหนดนโยบายของประเทศแต่ว่าในการทําประชามติเมื่อปี2559นั้นต้องเรียนตรงๆเนี่ยค่ะเป็นประชามติอัป,ประยศที่จรงิงๆแล้วเอาปืนแทบเรียกว่าเปรียบเทียบ,ยบ,ยบ,ยบคือเอาปืนมาจี้อยู่บนหัวประชาชนจรงิงๆค่ะเป็นประชามติที่ไม่มีความชอบธรรมที่สุดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตแตดิฉันว่าเกิดมาดิฉันไม่เคยเห็นอะไรที่เลวร้ายขนาดนี้นะคะไม่เลวร้ายที่สุดที่คณะ รัฐประหารฉบับนี้ทำกับประชาชนจริงๆนะคะวันนั้นบรรยากาศในการรณารงค์เรื่องรัฐร่างรัฐธรรมนูญนะต้องเรียนตรง,ตรงๆเลยคะเป็นบรรยากาศที่อึมครึมมากๆเลยเวลาที่คนเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนี้จะเห็นว่าเขาออกมาพูดได้เต็มที่ไม่มีการข่มขู่หรืออะไรสักอย่างแต่ว่า เห็นว่าคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องไม่เห็นด้วยกับร่างารัฐมนูญนะคะประชาชนหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะถูกทหารเรียกเข้าไปเตือนในเยังทราบว่าทหารก่อนนั้นก็ยังเรียกนักการเมืองบางท่านเข้าไปในค่ายทหารเตือนในเรื่องของการรน,นรง์ที่จะให้ใหความคิดเห็นกับประชาชนกับเรื่องร่างารัฐมนูญฉบับนี้เท่านั้นเองนะคะไม่ได้บอกว่าให้ประชาชนรับหรือไม่รับด้วยซ้ํานะคะแต่การ ทำประชามตินั้นนะคะทางคอสอชอก็ให้เราทําประชามติภายใต้มีพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติมีการกําหนดโทษด,ด้วยนะคะแล้วมันมีทางใช้กับกฎหมายอาญาอีกใช้คําสั่งคอสอชอ,อย่างเข้มข้นเลยนะะดังนั้นก็ว่าการที่ดิฉันแสดงความคิดเห็นดิฉันเรียนว่าดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่เป็นเป็นเยื่อของคอสอชอครับนั้นพร้อมกับประชาชนอีกหลายคนนะคะในการทํา การรณรงค์ให้ความเห็นเรื่องร่างรัฐมนูญตอนปีห9้านั้นนะคะดิฉันก็ถูกคอสอชดาเนินคดีแต่ก่อนนั้นดิฉันก็ขั้นตอนการทำาระชมติของดิฉันดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะทําไมกกตเขาถึงส่งจดหมายมาหาประชาชนได้ในเรื่องรัฐมนูญก็เห็นอ่านดูมันก็เป็นข้อดีของรัฐมนูญทั้งนั้นเลยเอียงไปทางดีทั้งนั้นเลยอะรัฐมนูญอะไรมันจะดีทุกข้อขนาดนั้นดิฉันก็มีความคิดเห็นของดิฉันว่า ควรจะให้ความเห็นในเรื่องรัฐธรรมนูญกับประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องประชาชนบ้างซึ่งเป็นปร,ประชาชนทั้งประเทศไทยเนี่ยจะต้องรู้เพราะเป็นสิทธิสวัสดิการของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาบาทรักษาทุกโรคเรื่องเบี้ยยังชีพของคนชราและเรื่องของเรียนฟรีนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะสิ่งที่ดีฉันคิดว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยคะ่ะจะต้องรู้นะคะในเรื่องของไอ้คำถามพ่วง ที่มีการถามไว้นะคะว่าจะให้สวที่เขาเลือกมาของเขาอะสองร้อยห้าสิบคนสวที่เขานำมาไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งเนั้นเอาเป็นว่าคุณประยุทธ์เลือกมาหมดตั้งกรรมการสรรหาเลือกมาหมดกรรมการสรรหาก็มาเป็นสวด้วยนะคะแล้วในคำถามพวกนั้นอะเป็นคำถามที่กำกวมมากคิดว่าประชาชนอะไม่เข้าใจกันหลายคนมาก ที่จะให้สวที่มาจากการคัดสรรห้าปีเรื่องห้าปีนี่ค่ะให้สวอยู่ห้าปีตัวเลขนี้ต้องเรียนว่าไม่ใช่ว่าโชคช่วยไปเอาตัวเลขมาดวงดีมาจากไหนนะคะเขาพยายามให้ห้าปีเนี่ยเป็นการค่อมระหว่างอายุของสมาชิกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสวนะคะเพราะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมีอายุครบก็สี่ปีจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ส่วนสวค่อยห้าปีนั่นก็แสดงว่าถ้าห้าปีนี้เนี่ย สวาสามารถเลือกนายกได้สองครั้งนะคะถ้าสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรอยู่ครบสมัยนะคะแต่ว่าคําถามเนี่ยประชาชนหลายคนยังไม่เข้าใจด้วยซ้าบางคนไม่เข้าใจว่าคำ,คำถามพวงนั้นคืออะไรนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะประชาชนที่ฉันสอบถามดูการที่ประชาชนที่รับประชามติครั้งนั้นไปนะคะก็มีมาบอกกันว่าถ้าสมมุติขู่ว่าถ้าไม่รับก็จะไม่มีการเลือกตั้งประชาชนกลัวค่ะ กลัวที่จะไม่มีการเลือกตั้งมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัดกับผู้สูงอายุคุกกลัวมากไปถามที่ไหนเขาก็บอกว่ากลัวไม่ได้มีการเลือกตั้งนะคะอันนี้ที่เป็นอันหนึ่งที่ฝ่ายปกครองเข้ามาทําความเข้าใจประชาชนเลยว่าเพราะที่ฉันอยู่ติดพื้นที่นะคะเขาก็บอกว่ารับรับไปก่อนจะได้มีการเลือกตั้งไม่งั้นจะไม่ได้มีการเลือกตั้งนะอันนี้สําคัญมากนะคะหลังจากนั้นดิฉันแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเมื่อ คอสชอบอกว่าชุมนุมทางการเมืองห้าคนไม่ได้แล้วดิฉันจะทํายังไงอธิบายให้กับประชาชนดิฉันก็โฟกัสเอาละขอแค่ประชาชนในเขตพื้นที่ดิฉันก็ได้ซึ่งดิฉันเคยเป็นผู้แทนมาอย่างน้อยตอนนี้ไม่ไเป็นผู้แทนแล้วแต่จะต้องน่าจะมีโอกาสอธิบายหรือให้ความเห็นในเรื่องร่างรนะัฐธรรม,น,มนูญกับคนในพื้นที่ดิฉันก็ได้ดิฉันคิดแค่นี้ค่ะดิฉันก็คิดว่าที่ดีที่สุดคือส่งจดหมายเหมือนกกตนะคะก็ไม่น่าจะมีความผิดอะไรทั้งนั้น กรกตเขาก็ส่งจดหมายอ่ะดิฉันเลือกวิธีการส่งจดหมายนะคะดิฉันก็เขียนความคิดเห็นที่ฉันไปนทางจดหมายเนี่ยค่ะว่าร่างธรรมนูญที่คอสอชอร่างมามันเป็นยังไงถ้าเกิดผ่านมาประชาชนจะเป็นยังไงซึ่งก็อาจจะใช้คําว่าอาจจะอาจจะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างเดิมก็ได้เพราะเขาเคยทาว่าผู้ยากไร้แล้วบอกว่ามันต้องมากําหนดอีกทีว่าผู้ยากไร้จะหมายถึงอย่างไรนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วที่สําคัญีิคําถามพ่วงดิฉันก็อธิบายไปนะคะว่าถ้าเราเลือกมาถ้าเราสวเนี่ยสามารถเลือกนายกได้สองครั้งนะเพราะว่าสวมีอายุเขาห้าปีแล้วผู้แทนเนี่ยมีอายุสี่ปีดิฉันก็ใช้คําประมาณเนี้ยค่ะแล้วดิฉันก็ส่งจดหมายไปในเฉพาะพื้นที่ดิฉันดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะลองถามฝ่ายกฎหมายดิฉันว่าดิฉันไม่ลงชื่อดิฉันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าดิฉันลงชื่อดิฉันเนี่ยเขารู้แล้วดิฉันอยู่พักไหนอะไรมันจะ มันจะกลายเป็นการชักจูงให้เขาไม่ไม่ไม่ไมไมรับหรือรับร่างรัฐรมนูนฉบับน,นี้หรือเปล่าดิฉันก็เลยไม่ลงชื่อแค่นั้นเองค่ะดิฉันก็ส่งจดหมายส่งจดหมายไปดิฉันก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะมีการไปกักจดหมายแล้วจาหลังจากนั้นน่ะก็มีการประกาศว่าเป็นการทําผิดเกี่ยวกับพรบอ,รอาจจะเป็นการทําผิดพรบรประชามติอย่างนี้นะคะดิฉันก็ เอาละเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาดิฉนันก็คิดว,ว่ามันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่เพราะว่าทางรัฐบาลทําเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะก็แค่จ้จดหมายแค่การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ทาเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนการเป็นผิดกฎหมายอาชญากรแผ่นดินมากดิฉนันก็คิดว่าเอาละเมื่อมันเรื่องใหญ่มากดิฉันก็คิดว่าดิฉนันจะไปหาท่านผอ,อตรอนะคะเพื่อเขาจะบอกเพื่อที่จะบอกอดิฉนันเป็นคนทําเองแหละนะคะ ซึ่งเดิมแล้วดิฉันเขา้าพอดิฉันไปพบผอบอรตรออก็เอาทหารมาจับดิฉันเลยนะคะมามาเอามาจับดิฉันเข้าไปในมทบ11ดิฉันจาได้นะคะก็เอาดิฉันนะคะไม่ได้ไปไปสอบอยู่ในนั้นเจ็ดวันเลยนะคะแต่ว่าระหว่างที่อยู่ในก่อนที่จะเดินทางเข้าไปมทบอร์11นี่ยสิคะมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลเกิดอะไรขึ้นถึงต้องไปเอาผู้ผู้ไม่ไม่มีส่วนรู้เห็นมาเลยอีกตั้งสิบสี่คน ซึ่งแต่ละคนที่ทําไปเนี่ยเป็นคนส่งจดหมายซึ่งเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นจดหมายอะไรเป็นเกิดจากคกดีชั้นวานขอให้ไปช่วยส่งเท่านั้นเองนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอามาทั้งหมดก็เอามาสิบสี่คนนะคะแม้กระทั่งเจ้าของโรงพิมพ์ซึ่งเขาพิมพ์แบบรับจ้างทางรัฐบาลทางนั้นตอนคอสชอก็เอามาหมดนะคะเขาอาศัยภายใต้มาตราสี่สิบสี่ซึ่งเอา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 ,เอาพวกดิฉันมาทั้งหมดเนะะี่ยค่ะเอามาไว้ที่มทบสิบเอ็ด เจ็ดวันนะคะก็นั่งสอบกันไปสอบกันมาก็มีอยู่ประเด็นเดียวแค่นั้นนะคะว่าประชามตินี้ใครเป็นคนเขียนใครบนธรรพยายามที่จะโยงเอาว่าพยายามโยงไปพักการเมืองจะทําให้เป็นตีเป็นเรื่องใหญ่ไปอย่างเงี้ยค่ะก็ทากันจนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็อยู่กันไปเจ็ดวันก็ดิฉัช่นมาขึ้นมาเข้ากลับมาเชียงใหม่กลับมาเชียงใหม่ก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็คิดว่าน่าสงสารเหมือนกันนะคะเขาก็ต้องไปเปิดหาว่าจะให้ผิดอะไรดีพอเรียนทราบมาทีหลังต้องไปชุมกันเลย ว่าเอ๊ะจะให้ผิดอะไรดีเพราะว่าหายังหาว่าจะผิดข้อหาไหนไม่ได้ก็เลยเอาประชามติแล้วก่อความวุ่นวายก่อความไม่สงบไอ้หนึ่งหนึ่งหกเนี่ยนะคะแล้วนี่ฉันงงมากเลยเอาคดีอั้งยี่ซ่องโจรเดี๋ยวคงจะต้องเรียนถามอาจารย์ปริญญาะคะ่ะว่ามันคืออะไรคะคือเอาอั้งยี่ซ่องโจรมาให้ดิฉันดีฉันก็งงงงอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะอยู่ดีเราเจอคดีอั้งยี่ซ่องโจรยังไงเสร็จแล้วโอเคก็เอาไปขึ้นศาลตอนนั้นก็ให้ฉันเข้าไปขึ้นศาลทหารด้วยนะคะ ขึ้นศาลอาหารก็อย่างตามที่คาดอาไว้อ่ะค่ะคือศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนะคะคก็ไม่ให้ประกันตัวดิฉันและพับพวกรวมอีกสิบสี่คนนะคะก็เอาดิฉันไปไว้ในเรือนจําหญิงส่วนผู้ชายก็แยกไว้ในเรือนจําชายหลังจากนั้นนีนก็อยู่เรือนจําหญิงในสถานะนักโทษเลยนะคะไม่ได้อยู่ในสถานะที่ว่าถูกคุมขังด้านการ,การเมืองแต่อยู่ในสถานะนักโทษหญิงคนหนึ่งท่านนั้นก็อยู่อยู่กันไปอ่ะคะ่ะว่าก็อยู่ในนั้นอยู่ในเรือนจำมาประมาณ สามอาทิตย์ยี่สิบเอ็ดวันดิฉันเลยไม่มีโอกาสที่จะไปออกเสียงในการที่จะลงะออกเสียงประชามติฉบับนี้นะคะก็คร่าวๆก็เรื่องของความไม่เป็นธรรมในเรื่องประชามติก็เป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็เห็นด้วยคุณยิ่งชีพนะคะว่าในเมื่อเราทําประชามติได้หลายๆเรื่องอย่างเนี้แล้วตอนนี้เราไม่ในยกหน้าจะไม่มีมาตราสีสีแล้วก็เราอาจจะทําประชามติในการที่เราจะตัดอํานาจสอวอรหรือว่าเรายกเลิก ไม่ควรให้มีสวชุดนี้ที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชอด้วยซ้าไปเพราะว่าในรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าไอ้สวสองร้อยห้าสิบคนนี้เนี่ยมันเป็นเสาค้ำยันของเขาอยู่นะคะถ้าอย่างน้อยถ้าสมมติว่ายก,ยกยกเลิกสวนี้ไปได้แต่อย่างที่อ,อาจารย์เรียนมันก็คงยากเราอาจจะเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการตัดอำนาจสวไปก่อนก็ได้นะคะซึ่งดีฉันไม่แน่ใจว่าในสมัยนี้จ,จะเสนอได้เลยหรือเปล่าถ้าเราเสนอแค่ว่า เราจะตัดอำนาจสวไปก่อนในการเลือกนายกอะไรก็ต้องเรียนถามอาจารย์ปริญญาเพื่อเป็นความรู้เหมือนกันนะคะเพราะเรียนตรงๆว่าวันนี้มนได้มาคุยโอกาสคุยกับอาจารย์กับคุณยิ่งชีพเรียนก็ประหม่าจริงๆเลยนะคะขออาจารย์ให้เป็นความรู้หน่อยะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณทัศนีมากเลยค่ะขอบคุณพี่กุ้งมากค่ะพี่กุ้งเนาะเอ่ยเชื่อว่าวันนี้ผู้ฟังของเราหลายๆท่านน่าจะเป็นหนึ่งใน ผู้เสียหายหนึ่งในคนที่โดนผลกระทบจากตอนที่ออกไปรณรงค์เพื่อให้โหวตโนโหวตไม่รับตอนที่ลงประชามติในครั้งนั้นและเชื่อไหมคะว่าจนถึงทุกวันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังมีคําพูดเหล่านี้อยู่ค่ะนั่นก็คือ,อร,รัฐธรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติมาแล้วแก้ไม่ได้ไม่ให้แก้เป็นมติของประชาชนทางประเทศมาแล้วเขาชนะมาแล้วก็เลยอยากจะขอชวนอาจารย์ปริญญาคุยต่อคะ่ะอาจารย์คะรัฐธมนูญ อขออนุญาตจากคุณทัศนีสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดนะครับตอนปีห้าเก้าก่อนลงประชามตินะครับก็เห็นภาพที่คุณทัศนีเนี่ยถูกจับนะครับโดยทหารนะฮะเอาตัวขึ้นรถฮัมวีทหารอ่ามีบุรินทองประภัยเนี่ยทหารนักแจ้งความเนี่ยนั่งประกบไปนะครับแล้วก็ทราบข่าวว่าขึ้นสารทหารไม่ได้ประกันตัวนะครับก็เออ ขอแสดงความนับถือนะครับบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันเงียบงันจริงๆนะครับแล้วก็คนก็รู้อยู่มีตัวอย่างให้เห็นนะครับมีคดีโลมที่โลมติดคุกไปก่อนหน้านั้นอะไรเนี่ยคือคนมันก็ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรนะครับก็ยังดีใจที่เห็น คนที่พยายามเคลื่อนไหวอะไรอยู่นะฮะแล้วก็ในภาคเหนือเนี่ยก็มีคุณทัศนีเนี่ยที่พยายามส่งจดหมายไปบอกประชาชนบ้างอะไรบ้างซึ่งผมอ่านเนื้อความในจดหมายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรเลยนะฮะเออมันก็มีการตีความมีการแสดงความ,มเห็นอยู่บ้างแต่มันก็คนมันก็แสดงความ,มเห็นได้นะครับว่าเห็นกับรับฐมนูญยังไงประชาชนก็รับเอกสารจากกกตรับเอกสารจากเราก็กอ่านแล้วก็คิดเองนะฮะว่าจะโหวตอะไรนะครับแต่ก็กลายเป็นคดีที่ คือเขาเล่นใหญ่มากนะครับอย่างที่คุณทัศนีว่าคือไปกวาดใครก็ตามที่เห็นเดินผ่านกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาทั้งหมดนะครับแล้วก็คดียุคนั้นขึ้นศาลทหารผมก็พยายามติดตามก็สนใจการดําเนินคดีนี้นะฮะก็เคยส่งทีมไปที่ศาลทหารปรากว่าเข้าไม่ได้นะฮะเขาไม่ให้เข้าไปสังเกตการคดีด้วยซ้ํานะครับเขาบอกว่าเต็มเขาบอกว่าแค่จําเลย10บกว่าคนเนี่ยห้องมันเต็มแล้วไม่ให้เข้าอีกนะครับก็เป็นเรื่องที่ เออมัน,ม,นมันเป็นบ้านเมืองยุคที่แปลกประหลาดมากนะครับมีกระบวนการเอาคนไปขึ้นสารทหารให้ทหารตัดสินแล้วก็แล้วก็ไม่ให้คนอื่นเข้าไปฟังด้วยนะฮะอ้างว่าห้องเต็มเอ่อแล้วก็เอ่อถามถามคุณทัศนีนิดหนึ่งครับสุดท้ายคดีนี่มันมันไปยังไงนะครับแล้วมันไปจบที่ไหนยังไงครับค่ะ ก็ไปจบที่ศาลยุติธรรมพอเขายกเลิกในขั้นไอเรื่องศาลให้ประชาชนขึ้นศาลทหารแล้วพอไปถึงศาลยุติธรรมคุณยิ่งชีอว่าท่านหัวหน้าศาลจับจำได้เลยท่านจําได้เลยพอขึ้นปุ๊บท่านยังพูดว่าคดีนี้นี่ความจริงนี้ท่านตัดสินวันนี้เลยก็ได้นะคะท่านท่านตัดพยายนออกไปจากร้อยสี่สิบสี่ปากหรือเจ็ดปากเองอะคะ่ะแล้วก็มีการตัดสินในปีที่แล้วเองะคะ่ะคือดิฉันสู้อยู่กับคดีพวกนี้มา ห้าปีเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ดิฉันดิฉันคล่องใจเพราะดิฉันไม่มีความรู้กฎหมายดิฉันยังคล่องใจอาจจะเรียนถามคุณยิ่งชีพด้วยอาจารย์ด้วยค่ะว่าคําว่าอ้างยี่ซ่องโจรที่ออกมาใช้ในเพิ่งมาเริ่มใช้ในสมัยนี้ใหม่เนี่ยมันแปลว่าอะไรกฎหมายนี้มันคืออะไรแล้วเอามาเอามาใช้กับภาคประชาชนอย่างนี้นะคะซึ่งเรื่องประชามติเนี่ยค่ะคุณยิ่งชีพดิฉันซึ่งจริงๆแล้วเป็นเป็นอดีตนักการเมืองอดีตผู้แทนดิฉันยังเจอขนาดนี้ในค่ายทหารเจอ เจอยังเจอข่มขู่อย่างนี้ดิฉันไม่ทราบว่าประชาชนที่โดนเรื่องคดีประชามาติอีกเกือบมากกว่าห้าสิบคนเนี่ยไม่รู้เขาจะโดนยังไงสิคะแล้วเราจะมีสิทธิเรียกร้องอะไรได้บ้างที่ให้คุณประยุทธ์ต้องออกมารับผิดช,ชอบอ่ะดิฉันยังอยากจะเรียนถามอาจารย์ปริญญาอยู่เลยเพราะว่ามันจะได้เป็นบรรทัดฐานให้ฟ้องได้ไดิฉันจะเป็นคนเริ่มต้นฟ้องให้กับประชาชนที่โดนด้วยคะ่ะเพื่อว่าให้เป็นบรรทัดฐานกับคณะรัฐประหารต่อไปด้วยคะ่ะว่า จะทาอย่างนี้กับภาคประชาชนไม่ได้แต่เดิฉันไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดเขามีมาตราเขามีมาตราสองที่มานี่ก็โทษตัวเองตั้งแต่อ,อดีตปัจจุบันไปอนาคตหรือว่าจะชาติหน้าด้วยซ้ำที่ฉันนึกคิดว่าเขาอันนั้นได้เราจะสามารถฟ้องร้องเขากลับได้ไหมคะ่ะขอบคุณคะ่ะครับผมผมขอ,ขอต่อน,นิดเดียวนะครับขอตัดหน้าอาจารย์ปริญญาเดี๋ยวให้อาจารย์นะครับอ่าอ่คดีอั้งยี่เนี่ยเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับคดีอั้งยี่ ความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตราสองร้อยเก้าเละสองร้อยสิบนะครับเออสามร้อยเก้าละสามร้อยสิบนะครับผิดอ่าอยู่มานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่มันออกมาเนี่ยมันคงเป็นช่วงที่อิทธิพลจีนเข้ามาเยอะนะฮะแล้วก็มีแก๊งเรียกว่าไงะมาเฟียจีนอะไรเงี้ยนะฮะมารวมตัวกันเขาก็เลยออกกฎหมายนี้มาองค์ประกอบความผิดมันก็คือว่าใครที่จัดตั้งองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ที่จะทําผิดกฎหมายแล้วรวมตัวกันอยู่ในองค์กรนั้นนะฮะ ประมาณนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้ทําแน่นอนนะฮะซื่อสินท้าเราทำก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วเราก็ไม่ได้จัดตัอ้งองค์กรอ,อะไรขนาดนั้นแต่หลงัลงๆมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของคดีของคุณทัศนีเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งที่มีการชุมนุมทางการเมืองหรือการจัดกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยพอมันหาความผิดอะไรให้ไม่ได้เนี่ยคือมันไม่ได้ผิดอะไรก็แค่มาชุมนุมใช้เสรีภาพการแสดงออกอย่างเงี้ยเขาก็เอาข้อหาอ้างยี่มาให้ นะครับเพราะว่าเขาไม่รู้จะหาข้อหาอะไรให้แล้วข้อหานี้มันหนักเดียมันฟังดูน่ากลัวโทษมันก็สูงอะไรเงี้ยนะครับเออแล้วก็อย่างพวกเออที่แยกดินแดงทะลุกแก๊สเนี่ย ก็ม <S an> ีหลายคนเลยนะฮะก็โดนอ้างยี่ไปด้วยคือมารวมคือมันรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็หาว่าเป็นอ้างยี่ไปหมดนะครับแต่อย่างคดีของคุณทัศนีเนี่ยพิเศษขึ้นมาก็คือมี116ด้วยฐานยุยงปลุกปั่นสาเหตุที่ต้องมี116ก็คือถ้าเกิดไม่มี116มันจะไม่ขึ้นสารทหารคือมันต้องไปผิดมันมันต้องมีข้อหาอะไรบางอย่างที่มันเป็นหมวดความมั่นคงหน่อยมันจะได้ขึ้นสารทหารเขาก็เลยยัด116มาอีกอันหนึ่งนะฮะจากการส่งกฎหมายมันจะไปผิด116ได้ยังไงนะครับเออมันก็็็ยยยดดเเเาาาาานกกลลปคคีีีอหรงท่ สารยุติธรรมยกฟ้องไปนะครับแค่นี้ครับเชิญเชิญอาจารย์ปริญญาครับครับดังนั้นก็ขออนุญาตต่อเลยนะครับตอบคาถามคุณทัศนีด้วยนะครับคือผมคิดว่าในกรณีของคุณทัศนีเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าประชามติในคราวนี้มันเป็นไปโดยไม่สมบูรณ์คือเรื่องของผ่านประชามติมาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อ้างได้นะครับแต่ว่า รัฐมนูญมันก็แก้ได้ไงถ้าทาครบตามขั้นตอนใช่ไหมครับคือผมเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยเราก็เคยมีการว่าคุณทักษิณใช่ไหมครับสมัยหนึ่งเนี่ยสมัยที่เป็นข่าวก่อน19กันยา2549่เ้ใช่ไหมครับเราก็เคยว่าไอ้คุณทักษิณไม่ควรจะอ้างคะแนนเสียงประชาชนใช่ไหมครับหมายถึงว่ามันคนละเรื่องกันมาจากการเลือกตั้งกี่เสียงก็แล้วแต่แต่พอแชมอำนาจแล้วเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องถูกตรวจสอบได้ นะฮะถ้าหากว่าท่านเคยว่าคุณทักษิณไว้เนี่ยก็ไม่ควรจะเอามาใช้ทํานองเดียวกันนะครับในการบอกว่าร e F, ัฐธรรมน,นูญจึงแก้ไม่ได้รัฐธรรมนูญมันแก้ได้ครับแล้วขั้นตอนในการแก้ก็มีหมดแล้วแล้วสุดท้ายก็ต้องทำประชามตินะครับในเรื่องซึ่งรัฐมนูลเขียนว่าต้องไปทําประชามติก่อนคือมันฟังไม่ได้แล้วข้อสํคาคัญคือประชามติอันเนี้ยนะครับมันเป็นประชามติที่ผมเรียนว่าคือเราเนี่ยเห็นต่างกันได้ผมเรียนว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือประชาชนเป็นเจ้าของหน้าธิปไตย นะครับแล้วผมก็อยากจะเรียนว่าเราจะเห็นต่างกันหรือแม้มันขัดแย้งกันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะเป็นเรื่องปกติของของการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่ให้เราแก้ปัญหาอย่างสันตินะครับโดยกระบวนการหนึ่งคนหนึ่งเสียงนะครับจบที่หีบบัตรเลือกตั้งแล้วเรื่องของประชาธิปไตยนี่ผมเรียนว่าไม่ใช่เรื่องอุดมการนะครับที่ว่าเราอยากจะเห็นประชาธิปไตยแต่มันเป็นข้อที่จริง นะครับเพราะว่าในหลวงรัชที่7เนี่ยนะครับท่านทรงตอนที่ท่านทรงลงพระบอลมมพิไทยนะครับประกาศใช้รัฐมนูญฉบับฉบับแรกซึ่งไม่ใช่ฉบับ10ธันวาสองสี่นะครับคนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนฉบับแรกคือฉบับ3วันหลังเปลี่ยนแปลงก่นปกครองนะครับ27มิถุนายน2475นะครับมีใจความว่าคำประลบนะผมขออนุญ,ญาตเพราะว่าเพื่อจะพูดไปถึงว่าสอวอเนี่ยมีไว้ จะทำอย่งไงกับสวต่อนี่นะครับทำไมถึงต้องมีปัญหาว่าสวสืบทอดอมนาจนะครับคำปารและมาตราหนึ่งมีใจความดังนี้นะครับโดยที่คณะรัษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นและโดยที่ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้มาตราหนึ่ง อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของรัศดรทั้งหลายนะครับแล้วก็ทรงลงพระปรามิไทยนะครับประชาธิปกปกรรยี่สิบเจ็ดพิถุนายนสองสี่เจ็ดห้าผมเรียนว่านี่ที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายนะครับคืออำนาจที่ประทายเนี่ยก็ได้กลายเป็นของประชาชนนับแต่ปัจน,นั้นจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็ประชาชนเห็นต่างกันก็เป็นเรื่องธรรมดาขัดแย้งกันก็นกธรรมดานะครับแต่ก็ต้องว่ากันตามหลัก นะครับหนึ่งคนหนึ่งเสียงในการตัดสินปัญหานี่คือปัญหาของสอวที่ไม่ได้มาจากประชาชนแต่มาจากผู้ยุดอธนาจแต่ดันมาเลือกเลือกนายกได้อันนี้คือปัญหาครับทำให้ในเรื่องของปัญหาที่มันจะคลี่คลายแก้ไขเนี่ยมันก็ติดขัดนะครับอยู่กับปัญหาตรงนี้คือผมคิดว่าถ้าหากว่าประชาชนนะครับหนึ่งคนหนึ่งเสียงนะครับแล้วก็จบที่ยี่บัตรเลือกตั้งนะ ทุกคนเสมอภาคกันนะเห็นต่างก,กันต้องยอมรับผลการเลือกตั้งเนี่ยมันมันลำบากครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นถ้าประชาชนเขาเลือกพลเอกประยุทธ์นะครับมาเกิน250เสียงสสนะเพราะมันจบนะประเด็นมันจะคงไม่มีใครที่มามาต่อว่าต่อขานะักสือทอดอำนาจคือท่านจะอ้างว่าท่านบร,ริการเลือกตั้งอ้างได้ถ้าหากว่าท่านได้เสียงสสเกินครึง่งเรียงน้อยครึ่งหนึ่งนะครับแต่ท่านได้แค่ร้อยสิบหกร้อยสิบหกจากห้าร้อยอ่ะที่จะเป็น นายกก็เพราะมีสวแล้วถามว่าเสียงของพรรคที่เข้ามาหลังสุดนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์บวกภูมิใจไทยมีร้อยเสียงร้อยห้าเสียงร้อยสิบเสียงเนี่ยนะครับรวมบวกกับชาติไทยพนาเข้ามาเนี่ยมาโหวตให้เนี่ยไปดูนะปรากฏว่าทั้งคู่ก็ไม่ยอมรับนะคือสอวอก็บอกว่าก็เพราะว่าเขาได้เสียงสสเกินครึ่งแล้วเขาเพียงแค่มารองรับส่วนพรรคประชาธิปัตย์ พักภูมิใจไทยเขาก็บอกว่ายังไงเนี่ยก็ได้เป็นอยู่แล้วนะครับเพราะมีสวยกมือรอไว้แล้ว250เราจึงเข้ามาอย่างน้อยมาช่วยเรื่องแก้รัมนูญมาช่วยแก้ปัญหาประชาชนคือสรุปคือทั้งสอส,อสอที่ไปเติมเสียงให้จาก116จนกลายเป็นเกินครึ่งแล้วจากสวที่มี250เสียงในต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมนะว่าตัวเองเป็นคนกําหนดก็จะบอกว่ามันยังไงก็ต้องเป็นอยู่แล้วนะครับเขาเพียงแค่ รับรองไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ผมเรียนว่าก็แปลว่าท่านเองก็ไม่ได้อย,ยอมรับไงว่าว่าจริงๆแล้วเพราะตัวท่านนั่นแหละทําให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกจะเป็นข้างของพรรคประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยหรือเป็นข้างสอวองก็แล้วแต่ต่างฝายแต่ก็บ่ายเบี่ยงอ่ะคือว่าง่ายคือแสดงว่าก็รู้สึกมีความรู้สึกผิดอยู่มันอธิบายไม่ได้อยู่กับประชาชนอะ่ะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรากลับมาสู่หลักที่ว่าคือเห็นต่างกันได้นะครับผมเรียนว่าเราเห็นต่างกันได้ เราจะชอบพลเอกประยุทธ์หรือไม่ชอบพลเอกประยุทธ์นี่เป็นเรื่องธรรมดามากแต่ขอให้มันจบที่บัตรเลือกตั้งถ้าพลเอกประยุทธ์ได้คะแนน,นเสียงเกิน250เนี่ยนะก็จบไงง่สอ่ะแต่เนื่องจากปัญหาคืออะไรครับได้116เสียงอ่ะบวกกับพรรครอปรชอใช่ไหมครับอีกเท่าไหร่6กเเสียงใช่ไหมครับรวมกับพรรคคุณไพบูลณ์อ่ะตอนนี้ซึ่งมีพรรคนี้แล้วก็ทั้งหมดก็123 124เสียงนะครับสสจาก500นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ ทำให้คนก็ติดใจผมเลยคิดว่ากลับมาประเด็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยดังที่เรียนไปในรอบแรกนะครับว่าไกลสุดคือสองปีครึ่งเมื่อสวอชุดนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยโอกาสจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สวชุดนี้เนี่ยการจะให้เขาหมดไปเลยเนี่ยเขาคงไม่ยอมดอ่แล้วเพราะกระทบเขาโดยตรงแต่ถ้าหากว่าไม่แตะต้องเขาในแง่ที่ว่าอยู่ให้เขาอยู่จนครบแต่ขอได้ไหมขอกับสู่หลักการก่อนหน้ายี่ิบสองพฤษภาห้าเจ็ดได้ไหม ไม่ได้ขออะไรเกินเลยนะครับขอแค่ก่อนหน้าเจ็ดปีอะ่ะขอก่อนหน้าที่ท่านนายกจะบอกว่าความสุขจะกลับคืนมาขอเวลาอีกไม่นานเนี่ยเจ็ดปีผ่านไปเนี่ยนะท่านยังไม่คืนให้อะ่ะนะครับเอาแค่หลักการเนี้ยคือหนึ่งคนหนึ่งเสียงส่วนสวต่อไปนะอย่างคุณยิ่งทีบอกนะคือจะมีสภาเดี่ยวสภาคู่เรามาหารือกันนะครับามจริงเนี่ยผมก็ศึกษาเรื่องนี้ไว้นะครับกำลังทําวิจัยเรื่องนี้อยู่เนี่ยมันก็มีทางเลือกดีด หลายทางนะครับที่น่าสนใจอ่ะยกตัวอย่างเช่นพูดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ารอบหน้ามีเวลาจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเข้าใจว่าเป็นประเด็นรองเอาง่ายๆครับประชุมรัฐสภานะครับมันมีเยอะแยะไปหมดนะครับที่ไม่ได้ประชุมที่รัฐสภานะครับประชุมที่รัฐสภาโดยหลังแล้วคือพรบนะครับร่างพรบเนี่ยเสนอสภาผู้แทนก่อนผ่านสภาผู้แทนถึงไปเข้าวุฒิที่สภานะครับแล้วที่มันช้าเพราะอะไรครับ สวเขาจะขอแก้โน่นแก้นี่พอขอแก้ปุ๊บก็ยังนําขึ้นทุนก้าไม่ได้ก็ต้องกลับมาที่สสอีกว่าสวเขาไปแก้แบบเนี้ยสสว่าไงสสก็จะไม่ยอมอีกว่าทําไมสวไปแก้ของเขาก็เลยต้องตั้งกรรมธิการร่วมมันเลยช้ามากกระบวนการนิติบัญญัตินะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเว้นไว้ร้อยแปดสิบวันถ้าสสเขาไม่ยอมนะครับอันนี้คือปัญหาความถ้าหากกฎหมายเล่งด่วนเนี่ยที่มันจําเป็นต้องเพื่อประโยชน์ประชาชนต่างๆเนี่ยมันก็ไ ระบบแบบนี้นะครับคือสองสภาก็ติดขัดนะครับแต่ว่าเอาละนั่นคือเรื่องที่ประชุมแยกกันแต่ดูสิครับพรบรประกอบรัฐธรรมนูญประชุมร่วมกันสองสภานะครับแก้รัฐธรรมนูญก็ร่วมกันสองสภานะครับตัวอย่างง่ายๆเลยครับทําไมถึงต้องแยกทีละสภาละ่ะเป็นสภาเดียวได้ไหมผมหมายนึงว่าอ,อ,อาจจะมีสวถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพนะครับถ้าจะมีสวนะครับก็อาจจะคลา้คลายกับสสบัญชีได้ชื่อไหม แล้วเป็นสวไปแต่ไม่ต้องเป็นสองสภานะมีสภาเดียวนี่แหละแต่เป็นสอสอกับสวตัวอย่างเช่นหรือทำไมปีสองสี่แปดเก้าไหมสองสี่แปดเก้าเนี่ยให้สอสอเลือกเลือกสวนะครับคือมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมเหมือนกับว่าสอสอต้องการใครเป็นที่ปัญหามันจะเกิดขึ้นในแบบที่กระทบไปหมดกระทบที่หนึ่งอะไรครับองค์กรอิสระนะครับก็ไม่ แน่ใจว่าอิสระจริงหรือเปล่าเพราะที่มาก็ยึดยงนะครับหปีแรกหลังจากการยึดอํานาจก็คือสอน,นอชอเป็นคนที้ว่าเห็นชอบตุลาการสามนุนเรื่องกอะอิสระนะครับพอมีสวชุดนี้เมื่อปี6กสองเดือนพฤษภาคมนะครับก็สวอของคอสอชอก็รับช่วงในการให้ความเห็นชอบตุลาการสามนุนเรื่องกอะอิสระมันก็เลยเกิดความยึดโยงไงการตรวจสอบทวงดุลเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าแล้วยังไงต่อละครับ ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองนะครับแต่มันคือการปกครองตอนเองของประชาชนเจ้าของประเทศภายใต้หลักความโปร่งใสและการแบ่งแยกอานาจเพื่อเกิดการตรวจสอบตรวงดุลใครจะไปใครจะมาจะเป็นพักไหนก็นแล้วแต่อยู่ภายใต้หลักเดียวกันตรงเนี้ยท่านนายกต้องเรียนตรงๆเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพังหมดก็มีปัญหาผมพูดไม่ต้องพูดเรื่องของเอาง,ง่ายๆครับบัญชีทรัพย์สินท่านนายกเนี่ย นะครับปกติแล้วยิ่งอยู่นานนะครับยิ่งต้องถูกตรวจสอบยิ่งอยู่นานยิ่งต้องโปร่งใสแต่เรากลับมีระบบที่เรียกว่าเป็นนายกสม,ยสมัยสองเนี่ยบัญชีทรัพย์สินไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยหลักความโปร่งใสม,มันก็เสียหายนาฬิกาของท่านรองนายกเนี่ยนะครับจนบัดนี้สารปกครองสั่งให้เปิดแล้วก็ยังเปิดดูไม่ได้นะครับอันเนี้ยเห็นไหมฮะมันเป็นปัญหาที่ที่ผมว่ามันมีที่มาจากการที่ท่านนายกเนี่ย นะครับมีสวที่เลื่องนายกได้นี่แหละนะครับนี่ผมเล่บอกเป็นเปราะแรกครับจะนําไปสู่เปราะต่อไปก็เลยเชียร์นะครับว่าถ้าหากว่าเราจะในจะมีการผลักดันเรื่องนี้ทั้งนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับประโยชน์ของประชาชนทุกคนทุกท่านจะเป็นสวนะครับหรือเป็นทหารตารวจหรืออะไรก็แล้วแต่หนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่ากันครับกาหนดว่าใครเป็นนายกนี่แหละครับหลักการเนี้ก็หยุดทะเลาะกันกลับมาสู่หลักการนี้นะครับแล้วก็ผมเรียนว่าระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกเนี่ยเราก็มีปัญหานะครับหลักการ the king ดูโนรองเนี่ยภายใต้ท่านนายกคนปัจจุบันเนี่ยนะครับบ่อยครั้งที่กลายเป็นประยุทธ์ดูโนรองไปนะครับคือหมายถึงว่าประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ท่านไม่ผิดอ่ะนะครับแล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆครับยกสักกรณีหนึ่งนะครับเพื่อจะพูดว่าทําไมเราถึงมีปัญหากับสวที่สืบทอดอำนาจเพราะสาวเนี่ยท่านไปให้ความเป็นชอบอตุลาการสาม,มองคอ์กรอิสระก็ทาทให้มันมีปัญหายกตัวอย่างคดีหนึ่ง นะครับยังไม่ต้งพูดไม่ต้องพูดถึงคดีล่าสุดนะคดีถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับที่ท่านนายกอ่านไม่ครบนะและท่อนที่อ่านไม่ครบคือท่อนที่บอกว่าทั้งจากจงทั้งจะปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประก,การนะท่านไม่อ่านซึ่งผิดนะครับท่านนายกผิดอยู่แล้วอ่านไม่ครบแต่พอไปถึงสามนูนะครับมีคนร้องเึงสามนูมึงก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างพระมหากษัตริย์กับนายกรัฐมนตรี พี่ได้ใช้แบบนี้แปละไรครับแปลว่ามหาสัตว์ท่านทรงมีพระชน,นาิในการจะให้นายกไม่ต้องทําตามรัฐธรรมนูญอา้าวตกลงแล้วแล้วใครใครดูรองอ่ะประยุทธ์ไม่ผิดผู้เด็กยุทธไม่ผิดแล้วใครผิดล่ะครับที่ที่นายกอ่านไม่ครบก็กลายเป็นกระทบไปถึงสัมบันมหาษัตริตรย์ไงนะครับคนที่ดูนรองกลายเป็นนายกไปไงซึ่งแล้วใครดูรองล่ะครับก็เลยกระทบไปถึงสัาันมหาษัตริย์ผม,มว่าภายใต้ผู้เด็กประยุทธ์เนี่ยเรื่องมันจึงลุกลามไปไกลามากกว่าเดิม โดยพายิ่งเมื่อมีการใช้เรื่องของสถาบันมกษัตริย์กับมาตาหนึ่งสองเนี่ยนะครับอย่างเลยเถิดไปนะครับปัญหาก็ยิ่งไปกันใหญ่เนทางเนี่ยก็เรียนว่าผมเชื่อสวหลายท่านเนี่ยก็ก็เข้าใจหรือเห็นปัญหาเหล่านี้อยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าเราอาจจะแบ่งฝ่ายกันนะอยู่คนละข้างแล้วก็ซัดกันเนี่ยมันทาให้มันมันค่อนข้างลำบากแต่ถ้าเกิดพูดจาด้วยเหตุด้วยผลนะเอาละเรากลับมาสู่หลักการหนึ่งคนหนึ่งเสียง นะครับกันดีกว่านะครับในหลวงรัชกาลที่7เนี่ยนะครับท่านตอนสละราชสมบัตินะครับท่านก็มีพระราชาตะเลขาชัดเจนนะครับผมอยากท่านนายกนะครับกับท่านสวท่านลองลองพิจารณาดูนะครับในหลวงรัชกาลที่เจท่านท่านท่านเขียนพระราชาตะเลขาพระราชราชเขาว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิม ให้กับราษฎรทั้งหลายแต่ไม่เต็มใจที่มอบหน้านี้ให้กับบุคลบค,ลบคลหนึ่งบุคคลใดหรือคณะบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยไม่ฟังเสียงกันแท้จริงของราษฎรเผมคิดว่ามันชัดเจนนะครับว่าอํานาจเนี่ยได้กลายเป็นของราษฎรไปแล้วตั้งแต่27มิถุนายน245แี่้ะระบอบการปกครองที่มันผิดไปจากหลักเนี่ยมันก็ต้องรีบแก้ไขะนะครับแล้วผมคิดว่าดังนั้นเนี่ยถ้าโฟกัสไปในเรื่องของอํานาจสวในการเลือกนายกเนี่ยผมว่าโอกาสสาเร็จม,มันมีสูงนะครับ ส่วนคาถามคุณทัศนีนะครับว่าเอ๊ะเรื่องการตั้งข้อหาต่างเนี่ย lethal, เอามาตราที่มันพ้นสมัยไปแล้วอย่างอั้งยี Alert ่เอามาตั้งเนี่ยผมเรียนว่าใครรับผิดชอบข้อ,อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะที่เราอาจจะพูดกันน้อยไปหน่อยเอ่อตามพรบตํารวจแห่งชาติมาตราหกนะครับเรื่องนี้คุณยิ่งชีพของทราบแล้วมั้งนะครับน่าจะผลักดันเรื่องนี้กันเอ่อมาตราหกของพอรบตํารวจแห่งชาตินะครับ ให้สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเป็นหน่วยราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอ่าทีนี้มันถึงประโยชน์สาคัญละมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีแปลกไหมตอนเป็นกรมตํารวจเนี่ยบอกว่าเอ,อ่อไม่ได้ไม่อิสระเพราะเป็นอยู่ภายใต้ออรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นจึงขอแยกขอเปลี่ยนเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่กลายเป็นว่าทีนี้มาอยู่ภายใต้นาย,โนยกโดยตรงเลย แต่ก่อนเนี่ยขึ้นอยู่กับนมนตีมหาไทยก่อนชั้นหนึ่งนะครับคือไว้ง่ายคือท่านนายกเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาของตํารวจโดยตรงครับตํารวจคือใครครับต้นทางของกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาเป็นคนตั้งข้อหาจับกุมแล้วคนที่เขาประท้วงนะครับรัฐบาลเนี่ยหรือเห็นต่างจากรัฐบาลเนี่ยแล้วโดนตั้งข้อหาต่างๆซึ่งมันไม่เป็นธรรมขึ้นมาเนี่ย นะครับมันก็เลยเกิดปัญหากระทบไปถึงกระบวนการที่ายุธรรมทั้งสายไงเนี่ย <_ d ata> ผมพูดไปพูดมาคือเอาละอันที่หนึ่งก็ตอบคุณทัศนีนะครับว่าถ้าหากตํารวจมีการใช้อํานาจโดยไม่ชอบเนี่ยท่านนายกต้องมีส่วนร่วม้วยแน่นอนเพราะท่านเป็นผู้บังคับบัญชานายกตำรวจตรวจแห่งชาติตำตากงานแห่งชาติคือตํารวจทั้งหมดนะครับ <_ d ata> และสองเนี่ยก็กลับมาสู่ประเด็นนี้นะครับว่าผมเองคิดว่าเรื่องของการที่ต้องให้สวเนี่ยไม่เลือกนายกเนี่ยผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ เห็นจะรอครบ2ปีครึ่งเนี่ยไม่น่าจะรอไม่ควรต้องรอนะครับแล้วก็ปีหน้าอาจต้องชวนกันอีกทีหนึ่งในเรื่องนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ปริญญามากค่ะฟังมาถึงจุดนี้นะคะหลายๆคนเห็นโขดคำหนึงที่เอ๋คิดว่าน่าสนใจมากให้มันจบ ที่หีบบัตรเลือกตั้งไม่ว่าผลมันจะมาเป็นอย่างไรก็ตามนะคะจังหวะนี้นะคะมีคําถามส่งเข้ามาทางจรวดนะคะจากทางฝั่งของเอย๋ยฝั่งคุณเปียกรแล้วก็คุณไอเอฟชันเยอะมากนะคะเอ๋จะขออนุญาตเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะคะสามารถยกมือขึ้นมาเปิดไมค์แลกเปลี่ยนหรือส่งคําถามเข้ามาที่จรวดของพวกเรานิติฮับได้เลยนะคะ เอ๋ยขออนุญาตเริ่มต้นที่คําถามนี้ก่อนเลยก็แล้วกันค่ะเป็นคําถามที่ฝากจากทางพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งคะถามฝากทางพี่กุ้งสิไม่ใช่ฝากจากพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งคะขออนุญาตแบบนี้ค่ะในปัจจุบันบทบาทของสสค่ะพี่กุ้งคะตอนนี้สสกําลังพยายามทําอะไรบ้างในการแก้ไขรัฐมนูญตัวนี้คะและไม่ใช่เพียงแค่แก้ไขรัฐมนูญด้วยที่ประชาชนอยากเห็นสส ตัวแทนของประชาชนสามารถทำอะไรได้บ้างในการตัดอำนาจของสวในช่วงนี้บ้างคะพี่กุ้งคะของนิญาตค่ะก็หลังจากที่เรายื่อไอ้ร่างและมนูลฉบับประชาชนเข้าไปสู่สภานะคะแล้วมีการตกไปตั้งแต่วาระแรกเลยทางสสภรคผ่ายค้านก็คง ต้องไปไประชุมกันอีกครั้งนะคะอันนี้พูดในฐานะส่วนตัวก่อนนะคะว่าหลังจากนี้ไปเนะะี่ยค่ะเมื่อสมัยเนี้เรายื่นไปเราเรายื่นอีกไม่ได้สมัยต่อไปเราต้องมีการยื่นทุกครั้งทุกครั้งที่เปิดที่มีแต่ละสมัยประชุมต้องมีการยื่นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะแต่ว่ายัางไม่แน่ใจเมื่อกี้ถึงเรียนถามอาจารย์ปริญญาว่าสมัยนี้มันยื่นในเรื่องแก้ไขไม่รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ได้แต่ว่าลายมาตานะคะถ้าเรายื่นอีกได้ไหมในการเรื่องตัดอำนาจ สวออ,ออกไปก่อนเพราะว่าไอ้อำนาจของสวนี่มันเป็นต้นตอของทุกปัญหามันเป็นเสาค้ำยันให้กับรัฐบาลอยู่เนี่ยคะ่ะแต่เพียงแต่เราอขอตัดอำนาจนี้ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ตัดอำนาจสวในการเลือกนายกในการที่จะเลือกองค์กรอิสระออกไปก่อนอย่างเงี้ยน,นะคะแค่ตัดอำนาจสวอ,อ,อย่างที่อาจารย์เรียนว่าอาจจะมีสวบ,บ,บางส่วนอาจจะยอมนะคะที่จะตัดอำนาจของตัวเองในการเลือกนายกแต่ว่าถ้าเราไปตัดข ให้ออกไปตอนนี้ก็อย่างจริงด้วยม,มันจะยากลแล้วเขาคงไม่ยอมหรอกนะคะตอนนี้ก็จะลองไปปรึกษาทางพรรคดูค่ะว่าถ้าเกิดยื่นได้นะคะพรรคเพื่อไทยก็คงจะยื่นในการตัดอํานาจของสวไปก่อนส่วนเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสสนี่คะ่ะก็ต้องอย่าท้อนนะคะ่ถะถึงรัฐธรรมนูนครั้งนี้ยังจะแก้ไม่ได้คะ่ะก็คิดว่านะคะก็นอกจากในสภา,าไ,มไม่ได้เราก็ต้องต้องรณรงคงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปเพราะปัญหาของประเทศชาติตอนเนี้ ยันคิดว่ามันเกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละค่ะถ้าเราไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ปัญหาของประเทศชาติก็จะยิ่งลึกลงไปเรื่อยๆนอกจากในในสภาที่เราจะต้องยื่นผ่านสภาแล้วเราออกมารณรงค์กับภาคประชาชนเพื่อให้ไปในวงกว้างของของผลของร,รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยอีกอีกขาหนึ่งเพื่อเป็นเป็นสองขาเดินควบคู่กันไปยันคิดว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเห็นด้วย มากขึ้นมากขึ้นให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะดี่ฉันคิดว่าจะเป็นแรงกดดันในสภาทั้งสสฝ่ายรัฐบาลประชาชนก็จะดูว่าสสฝ่ายรัฐบาลก็จะเห็นหมดนะคะอย่างที่เมื่อกี้คุณยิ่งชีพูดถูกนะคะว่าการยื่นร่างแก้ไขรัฐมนูญฉบับประชาชนเนี่ยถึงไม่ผ่านวาระแรกนะคะแต่คิดแล้วนะคะยังไงก็ยังคุ้มมาเป็นการเปิดหน้าเลยว่าสสท่านใด พักไหนที่เคยให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่าจะขอจะเข้ามาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่โอกาสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตั้งหลายครั้งนะคะแต่กลับไม่ได้ไม่ได้รับการแก้ไขไปแก้ไขอันเดียวในเรื่องแค่ไอจำนวนสสแล้วก็เรื่องวิธีการของบัตรเลือกตั้งเท่านั้นเองนะคะก็แล้วก็อยากจะให้ต่อไปเนี่ยคะ่ะ ไอ้ภัคไหนเนี่ยค่ะเอากําหนดเป็นนโยบายเลยว่าเรามีความเห็นต้องว่ารัฐธรรมนูญจะต้องมีการแก้ไขเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้ารัฐธรรมน,นูญฉบับนี้มันจะพันไปทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือสิทธิเสรีภาพนคะคะมันพันกันไปทุกเรื่องเลยถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็อยากให้ต่อสอเนี่ยค่ะช่วงนี้ถ้าแก้ไขในสภาไม่ได้ก็ออกมารณรงค์ร่วมกับภาคประชาชนอย่างคุณยิ่งชี้ว่าอยากจะหาได้ได้เห็นประชาชนส่วนอื่นเนี่ยค่ะมามีส่วนในการยื่น ร่างรัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอาจารย์ปิยบุตรอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะเป็นดูดูในสภาก็เป็นอาการอภิปรายอาจารย์มากกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็ขออนุญาตตอบแค่นี้ก่อน,นะค่ะขอบคุณพี่กุ้งทัศนีมากเลยค่ะพี่เป่าคะดูเหมือนเราจะได้แนวร่วมเพิ่ม ลืมไปเลยว่ายังมีผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆอยู่ในสภาถ้าจังหวะนี้นะคะแก้ไขผ่านทางช่องทางให้ดิบ,บัญญัติไม่ได้ออกมาช่วยกันรณรงค์นอกสภาก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณพี่กุ้งมากเลยค่ะจังหวะนี้นะคะเอ๋ขออนุญเปิดไมค์ให้ทางคุณแจ็ค R N ก่อนเลยค่ะคุณแจ็ค R N คะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับคือมีคําถามจะถามอาจารย์ปริญญาเกี่ยวกับอํานาจตุลาการนะครับ ม,มันมีหมายถึงว่าภาคประชาชนเนี่ยหรือทางสสนะฮะหรือทางการเมืองเนี่ยโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยสามารถขับเคลื่อนให้ตุลาการเนี่ยให,ให้อำนาจทางตุลาการไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญก็ดีอะไรก็ดีที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับให้มันมีที่มาแบบจากประชาชนแท้จริงหมายถึงว่าจากประชาชนแท้จริงได้ยังไง ขนาดที่หนึ่งนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างสุพีมคอร์ดของของเมกาอย่างเนี้ยครับอ่ก็ถูกเสนอชื่อจากประธานไทยเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวโยงหมายถึงว่าไม่ได้รับใช้ประชาชนโดยแท้จริงอะฮะเพราะว่ามาจากการแต่งตั้งซึ่งมันมันมันเป็นโลกสมัยใหม่อะ่ะดังนั้นเนี่ย เราก็จะเห็นว่าความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันไหมแต่งตั้งแล้วไม่ได้มาจากภาคประชาชนภาคการเมืองที่แท้จริงนะฮะอาจารย์มันมีมันจะมีกระบวนการไหนครับเพื่อนที่ตุลาการไปเอนเกจกับประชาชนแล้วรับใช้ข้อผิดพลาดของของพลเมืองได้จริงๆไหมฮะครับผมผมไล่ฟังสั้นๆนี้แล้วกันนะครับคือว่าแนวคิดของเราเนี่ย มันเป็นไมซ์เซตของเราครับเชื่อว่าต้องเอาคนกลางนะครับที่ไม่มีส่วนได้เสียนะครับแล้วก็ไปเชื่อว่าสวเนี่ยต้องให้เป็นกลางนะครับแล้วก็มาเห็นให้ความเป็นชอบตุลาการสามนูษยและองค์กรอิสระรวมถึงตุลาการสารปกครองสูงสุดแล้วเชื่อว่าจะเกิดความเป็นกลางขึ้นมานะครับแต่พากฏว่าพอสวนะครับมีปัญหาเรื่องที่มาขึ้นมาอย่างตอนนี้นะครับในเมื่อ สวมาจากคอสอชอเลือกเนี่ยนะครับคนก็ตั้งคําถามถึงความเป็นกลางขององคอ์กรที่สวไปเลือกไงน,นะครับหรือแม้กระทั่งในตอนปี40ูย์เนี่ยก็จะมีคําถามถึงฝ่ายการเมืองนะครับว่าในสมัยนั้นเองคุณทักษิณก็ใช้กลไกอะไรบางอย่างใช่ไหมครับที่เข้ามาล้วงลูกในกระบวนการองคอ์กรอิสระได้บางอย่างนะครับแต่ถ้าเทียบกับคอสอชอเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยนะถือว่ายังเป็นเด็กๆไปเลยนะ คุณทักษิณได้แค่แทรกแซงแต่อันนี้คือคอสอชอท่านท่านท่านเลือกกําหนดได้โดยผ่านสอวอันนี้ก็ด้วยความเคารพนะครับว่าถ้าเราเคยมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่คุณทักษิณเคยทําไว้ถ้าทําไมตอนนี้นะครับคอสอชถึงทําแล้วทํายิ่งกว่าซะอีกผมว่าเราต้องคือระบบตรวจสอบทวงดุลน,นะครับแบบที่ไม่ใช่คนของตัวเองไปอยู่ในส่วนต่างๆนะครับแนวคิดในการบริหารหน่วยงาน ของรัฐนะครับว่าต้องเอาคนตัวเองไปอยู่ในทุกๆหน่วยงานเนี่ยอัน,นมันมันไม่ได้ถ้าเป็นการตรวจสอบทวงดุลเนี่ยมันจะทําแบบนั้นไม่ได้เพราะาเจ้าตัวเองเป็นคนเลือกเข้าไปมันก็ไม่เกิดการทวงดุลสิครับเพราะจะเป็นพวกตัวเองอันเนี้ยผมว่าไม d s ซ t อันนี้มันต้องเปลี่ยนทีนี้กลับมาเรื่องฝ่ายตุลาการนะครับผมจะตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับประเทศเยอรมนีเนี่ยนะครับสาระะรัฐรมนูของเขาเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งนะครับมาจากสภาสูง อีกครึ่งหนึ่งซึ่งสภาสูงเขาคือที่ประชุมของตัวแทนรัฐทั้ง16รัฐนะครับของเยอรมันอีกครึ่งหนึ่งนะคืออีก8มี16คนเนี่ย8คนมาจากสภาสูงคือที่ประชุมมลรัฐนะครับเพราะก็เป็นสภานรัฐนะครับอีก8คนครับมาจากสภาผู้แทนนะครับแล้วก็ใช้เสียง2ใน3อันนี้อันนี้ยิ่งชี้ทราบดีนะครับเข้าใจว่าร่างเอ่อของของไอติมเนี่ยนะครับในเรื่องของที่มาของตุลาการสามนูนก็มาใน ทำนองนี้นะครับใช้แบบดูแลเหมือนคล้ายๆกับทางยุโรปเขาใช้กันนะครับคือให้ให้ใหสสเนี่ยสองในสามว่าง่ายคือลําพังเพียงรัฐบาลอย่างเดียวเกินครึ่งไม่พอนะต้องบดีบานอมกับฝ่ายค้านพอสมควรน่ยถึงจะได้ได้คนเป็นตุลาการสามนูนนะครับแต่ว่าเรานึกไม่ออกใช่ไหมครับให้สสมาเลือกตุลาการสามนูนน่แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับในเยอรมันแล้วก็ประเทศต่างๆหลักการคืออะไรครับก็คือการให้ เให้ไว้ง่ายคือนักบอลทั้งสองข้างนะครับนักบอลที่เตะบอลในสนามเป็นคนเลือกกรรมการนะครับถ้าหากว่านักบอลทั้งสองข้างโอเคกับกรรมการคนนี้ก็แปลว่าเป็นกลางครับเพราะทั้งคู่ทั้งคู่เนี่ยยอมรับได้คนนี้เป็นกลางนี่คือหลักเหมือนกับหลักของลูกขุนฮะระบบลูกขุนในอเมริกาเนี่ยมันมีข้อดีนะฮะข้อดีผมผมไม่ได้พูดข้อเสียนะพูดข้อดีนะครับในเดือนที่ถามมา คือเขาเปิดให้โจ์จำเลยเนี่ยค้านได้นะครับคนจะเป็นลูกขุนเนี่ยต้องถูกถ้าถูกค้านโดยโจดหรือจำเลยเนี่ย,ยก็เป็นไม่ได้หลักการตรงนี้เป็นหลักการที่เราไม่เคยใช้ในฝ่ายตุลาการเรามีอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าหากว่าตุลาการมีส่วนได้เสียในยคดีนะครับก็ต้องถอนตัวอะไรมีแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าหลักการแบบที่เรียกว่าให้โจ์จำเลยหรือผู้เล่นเนี่ยนะครับเป็นคนเลือกร่วมกันนั่นแหละครับเป็นกลางแน่ ไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าเราควรจะเอากลับเอากลับมาเอากลับมาใช้คือคือเราเนี่ยเหมือนกับว่า,าคิดว่าถ้าหากประชาชนมาให้ความเห็นชอบหรือผู้แทนประชาชนแล้วจะกลายเป็นฝ่ายการเมืองจะมาแทรกแซงการจะมาแทรกแซงนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็ต้องหากลไกในการป้องกันแต่หลักง่ายๆเลยครับถ้าหากใครถูกคัดค้านใครถูกทักท้วงเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีกระบวนการว่าอาควรหรือไม่ควรอย่างไรคือ คือไว้ง่ายคือว่าผมเสนอให้ใช้วิธีการนะครับแบบให้ศึกษาวิธีการของการเลือกสารละนูญของเยอรมันนะครับกับการเลือกลูกขุนของอเมริกาเนั่นแหละครับน่าจะมาใช้มากเลยในประเทศไทยครับมาไม่ได้มาใช้ทั้งรุ่นนะมาปรับใช้อย่างเหมาะสมครับที่อาจารย์บอกว่าปรับใช้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราต้องยึดโยงกับบริบทไทยหรือบริบทสากลฮะอาจารย์มันอย่างนี้ มันมีหลักก็มันอยู่ไงผมยกตัวอย่างเช่นการแบ่งแยกอํานาจหลักความโปรง่งใสเนี่ยมันเป็นหลักสากลน,นะครับเป็นโน้ตฮาวของมนุษยาชาตินะครับว่าวิธีการควบคุมผู้มีอํานาจคือต้องแบ่งแยกอํานาจครับต้องให้มีศาลแยกเป็นอิสระออกมาแล้วก็ให้ฝ่ายผู้มีอานาจออกกฎหมายเองไม่ได้นะครับคือแยกกฎหมายมาตั้งหากแล้วฝ่ายบริหารก็มีอํานาจภายใต้กฎหมายนั้นแล้วมีฝ่ายตุลาการแยกออกมาอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมดนี้ ก็ต้องมีหลักความโปร่งใสนะครับเพราะเพราะว่าถ้าหากตรงไหนมันโปร่งใสตรงไหนมันสว่างไม่มีมุมมืดแล้วเนี่ยการใช้อำนาจในทางม่ชอบมันจะไม่เกิดนะครับถ้าหากตรงไหนมันมืดประชาชนเข้าไม่ถึงเราก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อรู้เกิดอะไรขึ้นก็เกิดเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นขึ้นมานะครับอันนี้มันเป็นหลักหลักสากลน,นะมันเป็นโน้ตฮาวของมนุษยาชาติในการควบคุมตรวจสอบผู้มีอำนาจนะครับซึ่งไม่ไม่ได้เป็นหลักอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหลักเนี้ยทีนี้ของไทยไทยคืออะไรครับ ผมว่าเราก็มาดูครับในบริบทแบบไทยว่ามันประมาณไหนนะครับแต่ไทยๆไ,ไม่ใช่บอกว่าเอ้ไทยๆเนี่ยไม่ต้องแบ่งแยกอานาจไทยๆไ,ไม่ต้องโปร่งใสอันนี้ไม่ได้ผมหมายด้วยความเป็นไทยคือหลักที่มันเป็นหลักแบ่งแยกอํานาจหลักตรวจสอบมันเป็นสากลน,นะครับแต่ว่าถึงประเทศไทยแล้วจะอัดเด็ยังไงนะครับให้เหมาะสมแต่ว่าในส่วนของสาเนี่ยด้วยความรบระบบเราเนี่ยนะครับถ้าสาที่ทําเป็นระบบสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยก่อนอบรมครบหนึ่งปี นะครับก็ถึงทุนเก้าให้ทรงโปรดเก้าแต่งตั้งนะครับส่วนสาราปกครองก็มีกระบวนการแบบเดียวกันเพียงแต่สารปกครองสูงสุดต้องให้สวเห็นชอบตุลาการสารมนุนก็สวเห็นชอบทั้งหมดคือไอ้ตรงเนี้ยผมว่าต้องมารือ้อนะครับต้องมารือ้อกันใหม่ผมเนี่ยคิดว่าหลักการที่ว่าให้สสหรือผู้แทนปวงชนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ต้องใช้หลักที่เรียกว่าเห็นพ้องต้องกันพอสมควรนะครับ ในการที่จะให้ว่าใครจะมาเป็นกรรมการเนี่ยอย่าลืมว่าสามนุนคือคือกรรมการนะครับแล้วก็ต้องให้ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบได้ใช้หลักความโปร่งใสเข้าไปผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นแต่นี้รายละเอียดเนี่ยถ้าพูดกันเดี๋ยวจะยาวนะครับก็ขออนุญ,ญาตเอาท่นนี้ก่อนครับครับคุณครับครับผม ขอบคุณทั้งคําถามจากคุณแจ็คนะคะและคําตอบจากอาจารย์ปริญญามากเลยค่ะและเพื่อเป็นการให้มันเป็นต่อเนื่องกันไปนะคะอาจารย์ปริญญาค่ะมีคําถามเข้ามาหลังไหม่ที่เอ๋อยากจะขอชวนอาจารย์ปริญญาพูดคุยต่อเลยก็แล้วกันค่ะเราสามารถใช้กลไกสสรปีศูนย์กลับมาได้ไหมคะอาจารย์และถ้ามันพอเป็นไปได้เราสามารถออกแบบให้มันไม่เอื้อทั้งในทุนและไม่เอื้อทั้งทห,หารได้ไหมคะอาจารย์ค่ะขออนุญ,ญาตค่ะนั่นแหละถูกต้องครับคือผมหมายนึ้ว่า Ө, ประชาธิปไตยเนี่ยคือการปกครองตนเองของประชาชนเจ้าของประเทศนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเถียงกันนะครับว่าประเทศไทยเหมาะกับประชาธิปไตยไหมเพราะประชาธิปไตยมันเป็นหลักการนะครับว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศแล้วมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ27มิถุนายน2475นะครับก็เป็นเรื่องของว่าถ้างั้นแล้วเนี่ยระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยมันคืออะไร นะครับแต่ไม่ใช่ไปหาสิ่งที่ไม่ใช่หลักการที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเอาตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับ2560มันไม่ด้มันไม่ได้ล่างขึ้นมาภายใต้หลักการที่ว่างพอดีคุณเอย๋ยพูดถึงสสรัศร40ก็เลยขออนุญ,ญาตเล่าที่มาว่าทําไมต้องเกิดสศร40ละ่ะรัฐธรรมนูญ2534นะครับหลังเหตุการณ์ทุสภาคม25 3 5มีการแก้ใหญ่4มาตราตัดอํานาจสวนะครับให้ประธานสภาผู้แทนเป็นประธานรัฐสภา ให้นายกต้องเป็นสสนะครับมันเกิดขึ้นในหลังเหตุการณ์พุทธสภาสามห้าทันทีสีมาตราและปี2538ก็มีการแก้ไขใหญ่ถามว่าใหญ่ใหญ่แค่ไหนใหญ่ขนาดที่เรียกว่าตั้งแต่หมวด3เป็นต้นไปให้ยกเลิกบดเราใช้ข้อความใหม่ตามร่างเลยนะครับเรียกว่าคงเฉพาะหมวด1กับหมวด2ที่เขาไม่แตะที่เหลือเขาแก้หมดเลยปี38แต่แม้กะนั้นนะครับในปี2539ก็คิดว่ามันก็ยังไม่พอนะครับรัฐมูรฉบับ2534เนี่ยมันเรียกว่ามัน มีปัญหาซะจนสุดท้ายต้องร่างใหม่นะครับประกอบกับแนวคิดในขณะนั้นนะครับคิดว่าเอ๊ะมีการพูดเรื่องการปฏิรูปการเมืองนะครับก็คิดว่าเราควรใช้แนวคิดใหม่ในการร่างรัฐธรรมนูญดีกว่านะครับแล้วข้อสําคัญอีกประการคือนรมนูญฉบับสองห้าสามสี่เนี่ยมันมันเกิดคือที่มามันแก้ไม่ได้มันแก้ได้แค่เนื้อหาข้างในที่มามันจากการที่อำนาจแล้วมันก็จบลงเหตุการณ์นองเลือดในปีสามห้า เหตุผลทั้งหมดนี้แหละครับนำมาสู่การเกิดการแก้รัฐธรรมนูญนะครับให้มีสสรนะครับก็แก้สําเร็จในปี2539นะครับแล้วก็นํามาสู่การเกิดสสรอของปี40แต่ว่ามันมีขั้นตอนสําคัญขั้นตอนนึงนะครับที่ผมเห็นผมเห็นว่าต้องว่าคงต้องทำนะครับนั่นคือว่ามันเกิดเป็นนโยบายสาธารณะในการเลือกตั้งปี2539คุณเอ๋ย เป็นวิบายสาระครับว่าพักการเมืองเนี่ยนะครับถ้ารับเลือกตั้งจะไปทําสรก็เกิดการเห็นพ้องต้องกันไอ้ข่าวนึงก็ต้องให้ให้เครดิตพักชาติไทยนะเมื่อคุณบัญหาตอนนั้นเขาก็เอาจริงในเรื่องนี้นะครับก็เลยเกิดขึ้นมาแต่ว่าผมคิดว่าในการเลือกตั้งเนี่ยสันนิษฐานนะครับเอาอะไรอย่างไกลสุดก็คือพฤษภาคมไกลสุดนะสองห้าหกหกคือไกลสุดอีกปีครึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าปีหน้า น่าจะมีเลือกตั้งนะครับแม้ว่าท่านนายกอยากจะนั่งประชุมนะครับเป็นเจ้าภาพในเอเปกปลายปีหน้าก็ตามแต่ผมดูแล้วเนี่ยเส้นของเวลา8ปีเนี่ยน่าจะไม่ผ่านไปโดยง่ายรัฐมนูญนะครับที่บัญญัติไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นไม่เกิน8ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อเนื่องหรือไม่ไม่เกิน8ปีแล้วก็ในบทะการก็ไม่ได้ยกเว้นมาตานี้ไว้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเส้น 8ปีเนี่ยมันจะครบในเดือนสิงหาปีหน้าเป็นเส้นที่ผ่านไปยากมากแล้วแรงกดดันจะมีสารเล,ลื่อมาโนนผมดูดูดูเกมทางการเมืองดูแนวโน้มทางการเมือง,นนง,องปีหน้าเนี่ยผมว่ามีเลือกตั้งนะครับผมเสนอว่าให้เอาเรื่องของการมีสสรอนะครับให้เป็นนโยบายสาธารณะในการเลือกตั้งถามพรรคการเมืองเลยครับว่าท่านจะเอาอยัางไงนะครับในเรื่องของการมีมุ่ใหมายคือผมเรียนว่ารัฐธรรมนูญสองห้าสามสี่เนี่ย มันยังไม่แยกเท่าฉบับสองหกนะครับผมพูดแบบนี้เนี่ยท่านซึ่งเป็นร่างรั้ธรรมนูญ2 5 6หก็คงจะเคืองผมแหละแต่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่ารัางมูลสองหู้นเนี่ยมันแยกกับปีสามสี่นะครับในเรื่องของการสื่อเท่านำนาจคือถ้ามนูลเนี่ยมันใช้ได้เนี่ยเราคงจะไม่ขัดแย้งกันขนาดนี้นะครับบางท่านก็โทษคนเอ้ยคนเนี่ยมมนจะแก้พฤติกรรมยังไงก็เขาให้ท่านเนี่ยมาร่างมนูลเพื่อแก้ปัญหานี้แหละที่แก้ไม่ได้ก็แปลมูลมันบกพร่อง นะครับแล้วมันบอกพ่องไม่บอกพ่องเนี่ยล่ะในเมื่อมันร่างกนพื้นฐานของการให้ผลเอกยุทธ์เลือกเลือกสวแล้วสวไม่ให้ความเป็นชอบองค์กรดิสละแบบนี้นะครับมันจะมันจะดีได้งไงละ่ะมันก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าผมเสนออย่างนี้ว่าให้เป็น agenda, อันเจนดาเป็นบาระในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งคาดว่าปีหน้าน่าจะเกิดนะครับและผมเชื่อว่าด้วยกระบวนการที่เสริมเข้ามาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสสรขึ้นมาได้ครับอาจจะเป็นสสรปี เออหกห้าหกหกอะไรเงี้ยครับคุณเอ๋ได้ยินอย่างนี้แล้วใจชื้นคอาจารย์ปริญญาคะผลทางไปสู่สะสะรนะคะที่ไม่มีนายทุนไม่มีทหารในสมการไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้และแน่นอนนะคะว่าเอ๋เช่ว่าอะไรพักการเมืองและ คนผู้ฟังหลายคนรู้สึกได้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ากำลังใกล้เข้ามาแล้วและจะมีอะไรจูงใจผู้ลงคะแนนเสียงไปได้ดีกว่านาโยบายที่รับปากกับพวกเรา ว่าจะไม่มีสอวอรหรืออย่างน้อยๆคือสอวอต้องไม่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้น่าสนใจมากค่ะและดูจากตอนนี้นะคะผู้ฟังของเราหลายคนนะคะมีตัวแทนพักการเมืองหลายท่านมีตัวแทน NGO หลายท่านไปจนถึงกลุ่ม Resolution ที่ร่วมกันผลักดันตัวแก้ไขธรรมนูญตัวล่าสุดมาและที่น่าสนใจมีหลายคนด้วยกันนะคะที่ร่วมรณรงค์ไม่รับร่างรัธรรมนูญและกลายเป็นผู้ที่มี อาจหลายเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเหมือนกับที่พี่กุ้งเจอด้วยเป็นค่ำคืนที่น่าสนใจมากๆดีมากๆเลยนะคะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะยกมือขึ้นมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะพูดถึงคําถามที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะพี่เปาค่ะมีคําถามหนึ่งที่อาจจะต้องรบกวนพี่เปาจริงคๆค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคําถามเข้ามาเหมือนกันนะคะอาจารย์ปริญญาเปิดประเด็นมาแล้วในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญรายประเด็น เป็นไปได้ไหมคะที่เราจะสามารถหยิบประเด็นการแก้ไขที่มันเป็นได้ประเด็นก็ได้อาจจะไม่ใช่แก้ไขทั้งหมดก็ได้เพราะต่อให้ยังไงนะคะมันก็ดูยากเหลือเกินกับแก้ไขทั้งหมดมันจะพอเป็นไปได้ไหมคะแล้วเอ๋ยขออนุญ,ญาตถามพี่เป๋าพ่วงเรื่องนี้ไปด้วยเลยนะคะพี่เป๋าคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะใน Bill of Ri g ร t s รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีพูดถึงสิทธิข้อหนึ่งอยู่นั่นก็คือสิทธิในการประกันตัวและการไม่ให้ถูกซ้อมทรมาน เราเจอหลักสิทธิตัวนี้บ้างไหมคะในรัฐธรรมนูญไทยฉบับล่าสุดค่ะขออนุญาตค่ะคำถามหลังก่อนแล้วกันนะครับสิทธิการได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะถูกสารพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดเขียนอยู่ครับปัจจุบันมีแต่ว่าในรายละเอียดอื่นๆเช่นการต้องได้รับการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วเป็นธรรมได้รับได้มีสิทธิ เข้าถึงทนายความอะไรพวกนี้นะฮะไม่ได้เขียนเป็นสิทธิของประชาชนในฉบับปัจจุบันแต่เขียนเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องทําแล้วก็ในการแก้ไขรอบที่สองพที่สองเนี่ยสนุกดีที่ทั้งพักพลังประชารัฐพักเพื่อไทยแล้วก็พักร่วมรัฐบาลเสนอแก้ไขประเด็นนี้ตรงกันหมดนะครับว่าต้องแก้ไขเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้แน่นหนาขึ้นแต่ มันไม่ผ่านเข้ามาสักฉบับเดียวเพราะสวเขาไม่รับนะครับก็ก็แปลกๆดีนะฮะก็เรื่องเอาเป็นว่าเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยยังอ่อนอยู่อย่างเห็นได้ชัดนะครับประเด็นว่าแก้ไขรายประเด็นผมเห็นด้วยแล้วก็พูดไปตอนเปิดแล้วว่ามันทางข้างหน้าควรจะไปเช่นนั้นนะครับจริงๆร่าง resolution เนี่ยถือว่าเป็นร่างข้อเสนอแก้ไขรายประเด็นแล้วลหะเพียงแต่ว่า เสนอหลายประเด็นนะฮะไอ,อ้รอบรอบแรกที่เดินพิจาราปีที่แล้วเนี่ยคือนอกจากเสนอแก้ไขรายประเด็นแล้วเนี่ยยังเสนอให้เขียนรัฐมนูนใหม่ทั้งฉบับด้วยนะครับอ่ารอบนี้ที่เสนอ resolution เนี่ยก็จึงเสนอบางประเด็นไม่ได้ต้องเขียนรัฐมนูนใหม่ทั้งฉบับรัฐมน,นูนหกศูนย์ยังอยู่นะฮะแต่ว่าก็เสนอไปหลายประเด็นก็ก็เลยเอ่ออ่าประเด็นมันก็เลยหลากหลายตอน debate อย่างที่ว่าไปตอนแรกครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเล่นทีละเรื่องจับให้มั่นคันให้ตาย นะครับผมแสดงความคิดเห็นนิดเดียวนะครับเอ่อมาเอาเอาแค่เ,เท่านี้ก่อนดีกว่าเกรงใจคนอื่นครับโอเคค่ะพี่ฝาวขอบคุณมากค่ะจังหวะนี้นะคะท่านไหนที่มีคําถามนะคะสามารถส่งเข้ามาได้หลังไมค์ค่ะและแน่นอนนะคะว่าสามารถเปิดไมค์นะคะขึ้นมาพูดคุยกันได้ค่ะมีคําถามหนึ่งอยากจะฝากพี่กุ้งค่ะพี่กุ้งคะาขออนุญาตนิดนึงค่ะ แน่นอนนะคะว่ามีข้ออ้างหนึ่งที่ใช้เป็นประจำในทุกๆครั้งที่มีการทวงถามถึงประโยชน์ของการมีอยู่ของสภาสูงหรือว่าสวอของเรานะคะมีคำถามมีคำตอบหนึ่งที่เขาบอจะใช้ตอบก็คือการมีสอวอ,อยู่ก็มีเพื่อในการที่จะช่วยตรวจสอบทวงดุงสอสอไงจากที่ทำงานในสภามาค่ะเคยมีโมเมนต์ไหนไหมคะที่เรารู้สึกว่าสว กำลังช่วยประชาชนในการตรวจสอบถ่วงดุลสอสออยู่ขออนุญ,ญาตค่ะพี่กุ้งที่ทำงานร่วมกับทางสวออมานะคะรู้สึกว่าสวออจะที่ตรวจสอบจะตรวจสอบฝ่ายค้านมากกว่านะคะยังไม่เห็นประเด็นไหนเลยนะคะเพราะว่าประเด็นใหญ่ที่ประชาชนเสนอมาเนะะี่ยค่ะเป็นสวออก็ตีตกกลับไปอย่างได้สุดก็ไม่เห็น ไม่ไม่ไม่เห็นด้วยเกือบจะทุกคนมีสวสามท่านนั้นนะ่ะที่เห็นด้วยอย่างเยอะนะคะแล้วที่เหลือที่บอกว่าเป็นสวจะมาช่วยกันกองอะไรพรบอ,รอะไรต่างๆก็เห็นพออะไรผ่านไปโดยเฉพาะที่รัฐบาลเสนอนี่สวนี่จะตบเท้าเห็นด้วยกันหมดเลยนะคะกฎหมายต่างๆนี่เวลาผ่านสสนี่ยังจะมีการทกเทียงอะไรกันผ่านกันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ง่าย,ายๆเลยนะะแต่ว่าผ่านสวไ,อออไปนี่เหมือนจะ ฉุยเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็มันเ,นเกิดคําถามขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่เป็นคําถามฮอตมากเลยว่าเราจะมีสวออไว้ทําไมนะคะบางคนบอกว่ามันไม่ได้เรียกว่าสวออแล้วมันเป็นเียมสภาว,วงศาคนาญาติบ้างอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันนะคะว่าสวเนี่ยค่ะถ้ามีแล้วเป็นอย่างนี้เราก็ไม่มีดีกว่า อยากจะเรียนถามอาจารย์ข้อหนึ่งอะค่ะอาจารย์ค่ะว่าสมัยเนี่ยในสมัยประชุมเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะแก้ไขรัฐมนูญมาตราเดียวคือตัดอำนาจสวในการเลือกนายกได้อยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าเป็นการแก้ไขรัฐมนูหลายมาตรามัน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 ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอะค่ะอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามอาจารย์ด้วยค่ะครับเข้าใจว่าในร่างของคุณผลิตกับอาจารย์ปิยะบุตรเนี่ยเขามีประเด็นนี้อยู่ใช่ไหมครับทีือนี้มัน เขาเทาจะยกยกเลิกสวไปเลยอะไรอย่างค่ะนี่ะนั่นสิอันนี้ก็มีปัญหาครับว่าอย่างที่คุณส้นนี่นะครับว่าในเรื่องเดียวกันในสมัยประชุมสภาเนี่ยมันเสนอไม่ได้ก็ต้องรอสมัยหน้าผมเข้าใจว่าต้องถามยิ่งชีพครับเรื่องนี้หลักการคือเรื่องเดิมเสนอไม่ได้ต้องให้อีกสมัยหนึ่งอ่ะผลิตมาแล้วผลิตคุณไอติมไอติมมาตอบได้เลยฮะเชิญเชิญสวัสดีครับพ่ตนครับครับผมสวัสดีครับคุณทัศนีครับ ได้ยินผมกันไหมครับชัดเจนค่ะเดนเลยค่ะโอเคครับคำ,คำถามเรื่องว่าเราสามารถแก้ไขรายมาตราเพื่อตัดอำนาจสบอได้หรือไม่ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ผมเข้าใจตามหลักการนะครับว่าถ้าจะเสนอแก้ไขรัฐมนตรีรายมาตราเนี่ยห้ามเสนอหลักการเดียวกันในสมัยประชุมเดียวกันนะครับซึ่งครั้งล่าสุดจริงๆต้องบอกว่าข้อเสนอในการแก,ก้รายมาตราเพื่อต,ตัดอำนาจสวเลือกนายกเนี่ยถูกเสนอไปแล้วสองครั้งครับ ครั้งหนึ่งคือเป็นหนึ่งใน7ร่างที่ถูกเสนอพร้อมกับร่างของไอรอเมื่อเดือนพฤศจิกาปี2563นะครับซึ่งร่างนั้นเนี่ยก็ถูกปัดตกไปนะครับแล้วถ้าจําได้คือเราต้องการ84สวใช่ไหมครับเพื่อจะเห็นชอบปรากฏว่ามีประมาณ50กว่ากว่าที่โหวตปิดสวิตช์ตัวเองหรือว่าตัดอำน,นาจตัวเองในการเลือกนายกนะครับพอตกไปเนี่ยเข้าใจว่าร่างแก้ไขมนูญเพื่อตัดอำน,นาจสาวเลกนายกเนี่ยถูกเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นช่วงเดือน มิถุนานะครับเมื่อปี2 5 6พหี่พร้อมกับอีกสองร่างรวมเป็นส3าร่างที่เสนอโดยพรรคการเมืองคร,ครั้งที่สองเนี่ยร่างตัดอำนาจสวอลเลอนายกเนี่ยได้การเห็นชอบจากสสเนี่ยเกินสี่ร้อยคนคือเกินแ0ดิเปอร์เซนแต่ได้การเห็นชอบจากสวบอเนี่ยเพียพงแค่20บคนนะครับก็คือรอบแรกได้ห้าสิบนะครับพอมารอบสองได้ยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงหลักการผม้าใจว่าเสนอได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ติดปัญหาตรงนี้แหละครับว่าเสนอไป มาแล้วสองครั้งก็ไม่เคยได้รับการเห็นชอบจากสวเกินหนึ่งใน3ทั้งนั้นที่ครั้งที่2เนี่ยได้รับการเห็นชอบจากสส,สเนี่ยที่เป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนเนี่ยเกิน80%อนะครับอันนี้เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็รู้สึกติดใจพอสมควรจากคาชี้แจงของสมาชิกวุฒิสภาหลายคนในการอภิปรายในสภาวันนั้นนะครับผมก็นั่งจดทุกชื่อนะครับที่ลุกขึ้นมาอภิปรายสวหลายคนมากครับพูดกับผมประมาณว่า คุณเสนอสุดโต่งไปเสนอให้ยกเลิกสวออเนี่ยทำไมไม่เสนอตัดอำนาจเลือกนายกละแล้วมาคุยกันทําไมไม่เสนอปรับให้เป็นสวเลือกตั้งละคงไว้ถึงวุฒิสภา,าแล้วมาคุยกันผมก็ดูชื่อของผู้อภิปรายแล้วผมก็เข้าไปในเว็บไซต์อิเล็กที่มีการาจดบันทึกการลงคะแนนเสียงของสวทุกคนในสองรอบที่ผ่านมาแล้วก็ค้นพบครับว่าแทบจะทุกคนที่ลุกขึ้นมาอภาิปรายแบบนี้ครับสครั้งที่แล้วที่เสนอไปให้ตัดอำนาจสวเลือกนายกเนี่ยท่านก็ไม่ได้โหวตเห็นเห็นชอบอยู่ดีนะครับผม,ผมเลยผมเลยมองว่า หล,หลายครั้งที่มันมีการอภิปรายโดยสมาชิกบุธสภาที่พูดประมาณว่าเนี่ยถ้าเสนออะไรที่มันประนีประนอมกว่านี้นะครับเ,าเราจะเห็นชอบด้วยนผมคิดว่าไม่ได้มาจากความจริงใจนะครับแล้วก็ใช่ครับอย่างที่คุณทัศนีพูดเลยว่าข้อเสนอของเราครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการแค่ตัดอำนาจสวรเรื่องนายกแต่เป็นการยกเลิกวุธสภาแล้วก็ใช้ระบบสภาเดียวซึ่งความจริงถ้าเอาประเทศที่เป็นรัฐเดียวนะครับและเป็นระบบรัฐสภาที่เป็นประชระาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยอสองในสาประเทศก็ใช้ระบบสภาเดียวแล้วเนะพราะนันเลยเป็นถือว่าเป็น สิ่งที่ปกติกว่าสภาคู่ด้วยซ้ำนะครับถ้าจะมีสภาคู่มันจำเป็นต้องมีเหตุผลชัดเจนว่าว่าทำไมถึงต้องมีนะครับในวันที่เราไม่ได้มีมหลายมรดรัฐเหมือนกับสหรัฐอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียที่อสอสบางท่านในสภาหยิบยกขึ้นมาบอกว่าม,มีริสภาเหมือนกันครับไม่แน่ใจว่าตอบคําถามไ้เพื่อนผมขอโทษด้วยครับผมเข้ามาอาจจะระวังคําถามพอดีเลยขอโทษถ้าตอบไม่ครบทุกประเด็นครับค่ะก็ แต่ว่าคนในตีมเรายังเรายังไม่หมดความหวังนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเสนออีกครั้งหนึ่งในเรื่องที่ว่าเราตัดอํานาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนในสมัยที่ว่ายังยังเหลือวาระของผู้แทนอยู่นะคะเพราะถ้าเราไม่ตัดอย่างน้อยถ้าเราเกิดเราทําสําเร็จคืออีกอีกขาหนึ่งในขาภาคประชาชนระหว่างนี้คุยกันไปก่อนหน้านั้นแล้วะคะ่ะว่าอันสมาชิกสภาเนะะี่ยค่ะระหว่างนี้ถ้าเราเสนอในการ แก้ไขด้านมนุนเรื่องอำนาจสวในการเลือกนายกไม่ได้เราไปเดินขาสสแต่ละคนไปเดินไปเดินอยู่ภาคประชาชนในการรณรงค์งงเรื่องนี้ด้วยดีกว่าค่ะเพื่อให้เป็นแรงกดดันอีกด้านหนึ่งเข้าไปสู่สภาดิฉันคิดว่าถ้าเกิดว่ามีแรงกดดันจากภาคประชาชนจำ,จำนวนที่มากพอจริงๆคิดว่าสสสวเขาก็น่าจะถ้าพูดกันแบบไม่สุภาพหน่อยเขาก็น่าจะมีมีต่อมที่จะสํานึกบ้างนะคะว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่แล้วนี่นะไม่ไม่ไม่เห็นชอบจริงๆในการที่เขามีอาําอนาจที่เขามาจากการแต่งตั้งแล้วเขามีอํานาจในการเลือกนายกทฐมนตรีอะคะ่ะขอบคุณค่ะเอ่อเห็นด้วยกับคุณทัศนีเลยครับเอ่อแล้วก็ผมแชร์นิดนึงก็แล้วกันครับถึงความท้าทายของการเสนอร่างจากภาคประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับร่างจากพรรคการเมืองเอ่อก็คืออย่างที่หลายคนเห็นนะครับร่างแก้ไขารายมาตรกาของเราอย่างที่คุณยิ่งชีพกล่าวไว้มันมีหลายประเด็นมาก นะครับหลายคนก็บอกว่าพอมีหลายประเด็นแล้วเนี่ยทำไมถึงไปรวมอยู่ในร่างเดียวทําไมไม่แยกเป็นหลายร่างเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีสมาชิกรัฐสภาที่เห็นด้วยกับกับสประเด็นไม่เห็นด้วยกับ1ประเด็นนอย่างน้อยเขาจะได้โหวตผ่านอีสี่ร่างที่เป็น4ประเด็นที่เขาเห็นด้วยความท้าทายนี้คุณยิ่งชีพน่าจะแชร์ได้เช่นเดียวกันก็คือว่าถ้ามันแยกร่างเนี่ยเราต้องล่ารายชื่อ,อ,อหลายครั้งนะครับหรือว่าถ้าเกิดประชาชนคนหนึ่งมาเซ็นเนี่ยไม่ว่าแทนที่จะเซ็นครั้งเดียวเนี่ยต้องเซ็น5ครั้งสมมติเป็น5าร่างแล้วก็จรระ ทวีคูณทรัพยากรน,นี่ต้องใช้5เท่าเหมือนกันนะครับก็ความจริงอนข้างเสียดายเหมือนกันว่าร่างของเราเนี่ยมันถูกบรรจุเข้าไปในการในการพิจนารณาเนี่ยค่อนข้างกระทนหันนะครับมันเลยทาให้อาจจะไม่ได้มีการประสานไปกับทางพรรคการเมืองว่าถ้าพรรคการเมืองคนชิงวันนั้นเนี่ยยื่นร่างมาด้วยพร้อมกันเนี่ยอ,อาจจะแยกประเด็นต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งมีประเด็นที่อ,อาจจะมองว่าเบากว่าอย่างเช่นการตัดอำนาจสาวเลือกนายกเนี่ย มันน่าจะประกบร่างนี้ไปด้วยเลยแล้วก็ไปวัดกันดูเลยครับว่าว่าแล้วสวจะยังปฏิเสธการปิดสวิตช์ตัวเองรอบที่3หรือไม่นะครับแต่ว่าคิดว่าก็เห็นด้วยคุณทัศนีครับว่าเราไม่ควรจะหมดหวังนะครับแล้วก็อะไรที่ยังเสนอได้อยู่ผมก็คิดว่าควรจะเสนอแล้วก็ผมว่าความจริงสองครั้งที่สวปัดตกข้อเสนอปิดสวิตช์ตัวเองเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะครับถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนของประชาชนมีความหมายเพราะารอบแรกที่ ถูกเสนอไปพร้อมกับร่างของไอรี่ยมีประชาชนจำนวนมากมีความตื่นตัวม,มีการชุมนุมนอกสภาด้วยนะครับซึ่งทําให้สว50คนเห็นชอบยังไม่ถึง80แต่ยังน้อยก็ไม่ไกลมากนะครับแต่พอมาครั้งที่2ที่ภาคประชาชนอาจจะไม่ได้มีความตื่นตัวเท่าเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยดรอปมาเลยแค่20นะครับระะแสดงให้เห็นชัดเลยครับจาก 2, 2 data point ตรงนี้นะครับ2ชุดข้อมูลตรงนี้ว่าการขับเคลื่อนการส่งเสียงของประชาชนเนี่ยม,มันส่งผลต่อ,ตอ,ตอ,ตอการท่าทีของสมาชิกรัฐสภาจริงๆครับ ขอบคุณคําถามนะคะที่ส่งเข้ามาด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์ปริญญาคุณทัศนีและคุณภริ์ด้วยนะคะเออขออนุญาตส่งไปต่อที่คุณนชุชที่ยกมือขึ้นมาเลยค่ะเชิญค่ะค่ะเออนุชจะถามว่าเออ,เอ,อมีโปรดเก้าลงมาฉบับเพิ่มเติมนะคะมีการเลือกตั้งสอบบัตรสองใบอ,อแบบนี้นี่เป็นอ,อ ประโยชน์และโทษยังไงคะมีแค่นี้ค่ะคำถามท่านไหนสะดวกเชิญเลยค่ะผมขยายความคุณนุชให้นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนต้นที่เราเพิ่งเริ่มคุยกันนะผมพูดไปว่ารัฐธรรมนูนฉบับแก้ไขเออ่ที่มันผ่านวาระสามแล้วมันยังไม่ประกาศใช้ปรากฏมันประกาศมาเมื่อกี้นะฮะคือตอนนี้ ประกาศในราชกิจจารุเบกษาแล้วนะครับคุณนุ่นก็เลยถามว่าไอ้ฉบับนี้มันจะมีผลดีผลเสียยังไงบ้างนะครับพอดีเซียนเรื่องระบบเลือกตั้งอยู่ทั้งสองคนผมแค่ขยายคําถามผมไม่ตอบดีกว่าหนีหนีครับเห็นยิ่งชีพขึ้นต้นไทยนึกว่าสบายแล้วไม่ยอมตอบเฉยเลยอผมผมเรียนว่ามันระบบเนี้ยมันคือการกลับไปหาระบบเลือกตั้งของปีสองห้าสี่ศูนย์นะครับกับเระบบเลือกตั้งปีสองหห้าสี่ <Das kop at io> นะครับแล้วมูลฉบับ250เนี่ยมันมีการแก้ไขในปี54แล้วกลับไปหาปี40เมื่อครั้งหนึ่งก็แปลกนะครับเราเรามีการแก้มูญเนี่ยเอ่อมาสองครั้งหมายน้ว่าฉบับปี250เนี่ยก็แก้แล้วกลับไปหาระบบเลือ,อกอตั้งปี50ก็เปลี่ยนไปจากระบบปี40แต่ก็เกิดใช้ไปหนึ่งครั้งก็แก้แล้วกลับไปหาปี40แล้วมูลปี60ก็แบบเดียวกันครับใช้เพียงครั้งเดียวแล้วกลับไปหากลับไปหาของปี40นะครับ ทีนี้กลับไปหาปี40เนี่ยคือจํานวนสอสอแบบเขตละหนึ่งคนมี400คนแล้วก็บัญชีรายชื่ออีกร้อยคนที่เลือกแยกกันแต่ว่าที่ต่างกันก็คือด่านขั้นต่ำาเเนี่ยไม่มีต่อไปนะครับก็จะไปเหมือนกับตอนปี54เพียงแต่ตอนปี54เนี่ยสสแบ่งเขตเนี่ยมีแค่3า5คนสสบัญชีรายชื่อมี1้อยตัวเลขสสบัญชีของร่างแก้ไขจเหละร้อยเดียวนะครับ่วนสสเขตก็จะเป็น400เขตสสเขตเนี่ย บรรดาสสในพื้นที่ของชอบนะครับเพราะว่าจาก350เขตตั้งจะเพิ่มเป็น400เขตนะครับสสในพื้นที่ที่เขาแย่งกันลงเขาควจะคลี่คลายหมายถึงว่าเขาก็ชอบอ่ะเพราะมีสสเขตเพิ่มขึ้นอีก50คนนะครับทีนี้คําถามคือระบบเนี้ยจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างไรผมคิดว่าผมตั้งประเด็นนี้นะครับผมชวนคุยว่าทําไมสวนะครับถึงเห็นชอบด้วย กับระบบเลือกตั้งแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาฟรีโหวตหรือมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้สวอยอมในเรื่องนี้ผมเองเนี่ยในเบื้องต้นอธิบายง่ายๆอาจจะบอกว่าถ้าเขาจะไม่เอาสักเรื่องเลยเนี่ยมันก็ลำบากนะครับกระแสสาธารณะกระแสประชาชนเรียกร้องแก้มดูเนี่ยจะไม่ยอมรับสักเรื่องเลยก็คงยากก็อาจจะเลือกเอาเรื่องที่ไม่กระทบเขาเลยคือระบบเลือกตั้งสอสอ นะครับคำอธิบายที่ที่เรียกว่าง่ายๆที่สุดก็อาจจะออกมาประมาณนี้แต่ผมคิดว่าเอาข้จริงแล้วระบบเลือกตั้งเนี่ยเพอ้อเผลอผมใช้คำนี้นะครับเพอ้อเผลอยังมีเงื่อนไขอื่นตามมานะครับเพอ้อเผลอพักมีการบอกว่าพักเพื่อไทยได้ประโยชน์นะครับเพราะคือระบบเลือกตั้งเดียวกับปี40ที่คุณทักษิณได้เป็นนายกสองครั้งใช่ไหมครับแต่เพ้อเผลอเนี่ยคนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงอาจจะเป็นพักพลังประชารัฐนะครับ ทั้งนี้ในเงื่อนไขว่าถ้าพักพลังปรลัดเขาไม่แตกนะถ้าพักเขาแตกเนี่ยหรือตามที่เป็นข่าวว่าบรรดารัฐมนตรีของพักเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีของท่านนายมตรีนะครับเกิดพร้อมใจกันไปตั้งพักใหม่จริงตามข่าวที่ว่ามาก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเอางี้เหตุการณ์มันคล้ายๆกับเลือกตั้งปี54ที่คุณยิ่งรักได้เป็นนายกนะตอนนั้นนะครับพักเพื่อไทยหาเสียงว่า ทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็แปลกใจนะครับคนติดตามการมันก็แปลกเอ๊ะทำไมคุณทักษิณถึงถึงกล้าประกาศขนาดนี้ทําไมพรรคเพื่อไทยถึงกล้าประกาศขนาดนี้นะครับแล้วก็เอาน้องสาวใช่ไหมครับคุณทักษิณมาเป็นว่าที่นายกแล้วก็แกนนําคนเสื้อแดงก็มาอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ลำดับดีๆด,ด้วยนะครับความจริงคําตอบมันง่ายมากเลยครับในตอนนั้นเนี่ยถ้าใคร ชอบคุณทักษิณน,นะครับมีใบเลขเดียวฮนะคือพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าหากว่าใครไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหมีหลายหมายเลขมากเลยมีหลายพรรคให้เลือกแล้วระบบเลือกตั้งนะครับที่เป็นระบบแบ่งเขตอะ่ะมันคือระบบเลือกตั้งที่เรียกว่าเสียงข้างมากธรรมดาเขตละหนึ่งคนไอเสียงข้างมากธรรมดาความหมายคือขอเพียงได้คะแนนมากกว่าคนอื่นหรือมากที่สุดนั่นเองแหละ และมากที่สุดเนี่ยไม่ต้องเกินครึ่งนะครับก็จะได้รับเลือกเป็นสสอ่ะง่ายๆนะครับสมมุติว่ามีในกอในขอในคอในกอได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ในขอได้สามสิบห้าในคอยี่ห้ารวมเป็นร้อยนะในกอสี่สิบในขอสามห้าในคอยี่ห้าในกอซึ่งได้แค่สี่สิบนะครับไม่ถึงครึ่งนะแต่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมยกตัวอย่างไม่ใช่จะได้เป็นสสขอโทษทีจะเป็นสสในเขตนั้นทีนี้ ทีนี้มันเกิดขึ้นนงลยครับบางทีเนี่ยคนเลือกในขอกับในคอเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นฝ่ายเดียวกันนะมาเป็นทางเดียวกันนะแต่ว่าคะแนนตัดกันเองนะครับตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งสามกรกฎาคม, 4, คมคอสองห้าสี่นะครับมันคือลักษณะแบบเนี้ยนะครับคือคุณทักษิณเนี่ยเข้าใจระบบเลือกตั้งนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะชนะมาถึงสองครั้งคือในปีสองห้าสี่สี่กับสองห้าสี่แปดนะครับ ไว้ง่ายคือถ้าหากว่าออได้คะแนนมากสุดเป็นใช่ได้นะครับขอเพียงเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดแล้วที่เหลือให้ตัดคะแนน,นเองเนี่ยก็ก็เข้าเป้าแล้วก็ชนะละอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมทีแรกก็สงสัยทำไมคุณทักษิณในช้กลยุทธ์นี้สรุปคือคุณทักษิณต้องการจะรวมนะครับคนที่ชอบคุณทักษิณคนที่เป็นแฟนของเพื่อไทยคนที่เป็นคนเสื้อแดงให้มาเลือกให้หมดนะครับในเบอร์หนึ่งนะครับแต่ว่า ในตอนนี้ที่ผมบอกว่าเพื่อเผอเนี่ยสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับพลังประชารัฐเอาง่ายๆครับในเขตเลือกตั้งนะครับผมถามว่าฝ่ายที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์หรือไม่ไม่ต้องการให้เป็นนายกต่อเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งนะครับในเร็ววันนี้พรรคซึ่งไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับจะตัดคะแนนกันเองเยอะเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากหรอกดูเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับถามว่าจะตัดคะแนนเองไหม แล้วถ้าหากพลังเปรัฐเนี่ยนะครับคือคนจะเอาพลเอประยุทธ์มีแค่เบอร์เดียวนะครับในเขตนั้นสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในปี54เมื่อได้เกิดขึ้นในข่าวเนี้ยนี่อาจจะเป็นเหตุผลด้วยก็ได้นะว่าทําไมเ,าเรื่องนี้เพ้อเผลอเนี่ยระบบเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยนะครับที่ได้ประโยชน์แต่อาจจะเป็นพลังเปรัฐก็ได้ถ้าเขาไม่แตกนะครับเพราะว่าในระบบเลือกตั้งนี้นะครับสอสอของพัก พลังพยชรัตหรือพรรคใดก็แล้วแ,แต่เนี่ยไม่ต้องได้คะแนนเกินครึ่งขอเพียงฝ่ายตรงข้ามตัดคะแนนกันเองนะครับก็ได้เป็นสอสอแล้วนะครับอันนี้ก็พูดโดยสรุปนะครับว่าระบบเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่ประกาศในราชสิจานุเบกษาแล้วใน400เขตเนี่ยคือการเลือกเสียงข้างมากธรรมดาเขตละคนซึ่งผู้ชนะไม่ต้องเกินครึ่งแล้วผลทางการเมืองเป็นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้อีก400อีก100คนก็เป็นบัญชีรายชื่อ เป็นคะแนนแยกต่างหากไปเป็นบัตร2ใบผมขอขยายความนิดเดียวนะครับคือเรียกว่าระบบบัตร2ใบเนี่ยความจริงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะักนะครับเ,เพราะประเทศเยอรมันเนี่ยมีบัตรใบเดียวครับแต่มี2คะแนนอยู่ในบัตรเดียวกันทําไมรู้ไหมครับก็จะได้ไม่ต้องนับไม่ต้องมีหีบ2หีบไม่ต้องมีคนเฝ้า2ชุดนะครับไม่ต้องมาทําให้ตัวเลขบัตรมันเท่ากันเพราะบัตรมันเท่ากันอยู่แล้วเพราะมันอยู่ในบัตรใบเดียวกันนะครับ ไว้ง่ายคือการเลือกบันบัดสองใบาอาจจะมีความคาดเคลื่อนบ้างนะครับแต่ว่าผลมันคือจริงๆมันคือสองคะแนนเพราะระบบปีหกศูนเนี่ยมันแค่คะแนนเดียวคือเลือกแบบแบ่งเขตไม่มีบัญชีรายชื่อใช่ไหมครับนั่นแหละครับอ๋อค่ะค่ะ,ะแล้วจะเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าเกิดก้าวไกลไม่เดินยูไปซสก่อนแล้วก็สามารถมี มีมีผู้สมัครเต็มที่อย่างเพื่อไทยแล้วก็ถ้าถูกเลือกมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไหมคะมีโอกาสไหมคะคือระบบเลือกตั้งอันนี้นะครับมันจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะักนะครับถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายก็มีพรรค นะครับมาตัดคะแนนกันเองทั้งสองฝ่ายเช่น <c oughs> พรรคซึ่งจะสมรู้วมคิดประยุทธ์เป็นนายกก็มีหลายพรรคนะครับมาตัดกันอย่างเงี้ยนะครับปัญหาก็จะเกิดน้อยแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีช้อยเพียงช้อยเดียวฝ่ายนั้นจะได้เปรียบทันทีนะครับซึ่งในคราวนี้ดูแล้วเนี่ยออทั้งฝ่ายที่ไม่เอาปฏิรูปประยุทธ์เนี่ยดูแล้วจะมีการตัดคะแนนมากกว่านะครับผมก็ลอยฟังแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเผลอเนี่ย สสด้วยการคุณเองก่อนแก้ตรงนี้ให้เป็นระบบเลือกตั้งแบบฝรั่งเศสหรือออสเตรเลียคือเสียงข้างมากเด็ดขาดก็ยังดีนะคือผมหมายถึงว่า4ี่ร้อยเขตเนี่ยเอาเป็นระบบเสียงข้างมากเด็ดขาดได้ไหมคือผู้ชนะคะแนนเนี่ยต้องได้คะแนนเกินครึ่งถ้าไม่เกินครึ่งเนี่ยยังไม่ได้เป็นสสซึ่งมีสองวิธีนะครับในฝรั่งเศสคือมีการเอาเอาเลือกรอบสองแต่อันนี้ก็จะถูกวิจารณ์อีกนะครับว่ามันเสียงก็ประมาณก็แบบออสเตรเลียครับคือเลือกเผื่อไว้เลยนะครับแต่อันนี้ก็ แก้รัฐบุรอีกแหละมันก็ยากอีกอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอผมก็เล่าให้ฟังนะครับว่าผลจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองแล้วครับที่ต้องพิจารณาครับมีสปีเกอร์ท่านไหนอยากจะเสริมในประเด็นในมุมมองของตัวกฎหมายที่เพิ่งแก้ไขลงประกาศราชกิจจานุบเบกษาเมื่อครึง่งเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วบ้างคะเป็นประเด็นดร้อนที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเผื่อได้เสริมคุณนุชแล้วก็อาจารย์ปริญญาด้วยค่ะขออนุญ,ญาตค่ะ ทั้งในมุมมองการเมืองในมุมมองกฎหมายและในมุมมองภาพประชาสังคมได้หมดเลยนะคะขออนุญ,ญาตค่ะคุณผลิตเชิญเลยค่ะครับเออถึงไม่ไแน่ใจว่าสปีกเกอร์รวมหนึ่งผมไหมตอนนี้ต้องขออภัยด้วยตอนแรกคุณคุณเอช๋ชวนมาร่วมวงนี้แล้วผมติดธุระเ,เพิ่งเพิ่งเสร็จธุระก็เลยเข้ามาเข้ามาร่วมบกนะครับเออผมแชร์สองประเด็นครับผมว่าประเด็นแรกเนี่ยคือ เหมื Birthday, and, อนที่อาจารย์ปริญญาพูดไวละครับผมคงไม,ไม่กล่าวซ้ำมาก็คือว่าคความจริงการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเนี่ยมันเปลี่ยน2มิตินะครับมิติแรกคือมันเปลี่ยนจากระบบที่เป็นบัตรหนึ่งใบนะครับก็คือเลือกเราจําเป็นจะต้องเลือกสสเขตแล้วก็สอสบัญชีรายชื่อจากพรรคเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนเป็น2ใบที่เราสามารถเลือกสสเขตแล้วก็สสบัญชีรายชื่อคนละคนละจากคนละพรรคได้นะครับแล้วก็มิติที่2เนี่ยมันคือการเปลี่ยนจากระบบที่พยายามจะออกแบบให้เป็นแบบสับส่วนนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือ proportional ก็คือว่าถ้า 30เของเสียงทั่วประเทศก็จะได้3 0มเปอร์เซ็นต์ของอสสในสภามาเป็นระบบที่เรียกว่ามอริเทเรียนนะครับคนจริงไม่อยากแปลเลยว่าเสียงข้างมากเพราะว่ามันแปลแล้วมันจะงงๆแต่ว่าก็คือหลักๆคือเป็นระบบที่อาจจะทําให้สัดส่วนของอสสที่พรรคหนึ่งได้ในสภานี่ไม่ได้ตรงจนมไม่ได้ตรงกับสัดส่วนของคะแนนที่ได้นะครับถ้าย,ยกตัวอย่างที่สุดตรงที่สุดเนี่ยลองจินตนาการประเทศที่มีแค่การเลือกสสเขตนะครับอย่างที่อังกฤษเนี่ยมีแค่การเลือกสสเขตมันเป็นไปได้ครับว่าพรรคหนึ่งเน ชนะทุกเขตเลยนะครับคือมาเป็นที่หนึ่งของทุกเขตด้วยคะแนนเสียงนะครับคือได้5้าอดในทุกเขตแต่ว่าพอชนะทุกเขตปุ๊บก็จะทําให้มีสอสทั้งหมดเน100ี่ยร้อยของสภาก็กลายเป็นว่าสัดส่วนของสอสที่มีคือร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ตรงกับสัดส่วนของคะแนนที่ได้คือห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถามว่ามีอันไหนมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าหรือน้อยกว่าไหมความจรงิงก,ก็ไม่ใช่หรอกครับความจริงมันถกเถียงถึงข้อดีข้อเสียได้นะครับว่าเรา prefer หรือคิดว่ารเลือออกกกกกตตตัั้งแแบบบไหนนโทยย์ายาาามวว่่่ใ อยากให้มองว่าการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งมันไม่ได้เปลี่ยนแค่มิติของบจำนวนบัตรอย่างเดียวแต่มันมีมิติของการเปลี่ยนจากระบบแบบสัดส่วนมาเป็นระบบแบบ Major i เทเรียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็สุดแล้วแต่ว่าเราเยียมชมชอบแบบไหนส่วนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาถกเถียงกันก็คือว่าถ้าเป็นระบบแบบ Major itarian, ิเทเรียหรือระบบที่เพิ่งได้รับการแก้ไขเนี่ยคล้ายๆกับปี40เนี่ยมันจะทําให้โอกาสที่เราจะมีรัฐบาลที่มาจากพรรคเดียวเนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งคนที่ชอบก็จะบอกว่า มันจะทาให้รัฐบาลมีเสถียรภาพทําให้ทิศทางเรื่องนโยบายมีความชัดเจนเพราะว่าพอพักนั้นได้เป็นได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนโยบายที่หาเสียงไว้ก็ทําได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องไปประนีประนอมกับพักร่วมรัฐบาลในขณะที่กลุ่มคนที่อาจจะสนับสนุนระบบแบบสัดส่วนมากกว่านะครับก็อาจจะบอกว่าอยากเห็นรัฐบาลผสมเพื่อมันมีการถุงดุลนะครับอาจจะไม,ไม่ไม่ได้ผสม17บเพักเหมือนที่เป็นอยู่ปัจจุบนันแต่ว่าผสมสองสามพักเพื่อหเห็นการถุงดุลแล้วก็มันจะเปิดพื้นที่มีให้มีพักที่มี ที่หลากหลายมากขึ้นเข้ามาในสภาได้ก็สุดแล้วแต่ครับว่าว่าว่าเราเนิ่อชมชอบแบบไหนแต่ว่าผมว่าในฐานะพรรคการเมืองทุกพรรคก็จําเป็นที่ต้องปรับตัวนะครับแล้วก็พร้อมจะสู้ในทุกรอบเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่2ที่ผมว่าสําคัญกว่านะครับคือผมหวังว่ารัฐบาลนะครับแล้วก็สสฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะไม่ใช้การแก้ไขรัฐมนูลในครั้งนี้เนี่ยเรื่องระบบเลือกตั้งเนี่ยเป็นข้ออ้างในการบอกว่านี่ไงอยากแก้รัฐมนูลใช่ไหมเราแก้ให้แล้วทุกอย่างจบแล้ว นะครับเพราะว่าผมก็ยังยืนยันนะครับว่าผมคิดว่าเรื่องระบบเลือกตั้งเนี่ยจริงอยู่ครับระบบเลือกตั้งปี60ก็มีปัญหานะครับถึงผมจะมองว่าปัญหาหลักเนี่ยมันคือเรื่องการตีความสูตรการบิดสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อซึ่งทาให้ผลเนี่ยมันพลิกจากหน้ามือไปหลังมือก็ตามเนี่ยแต่ว่าตัวระบบเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างที่ต้องรับการแก้ไขแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดของรัฐมนตรีหกูก็คือการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจการวางกติกาถ้าจจะเเเเเปปปปรีีรียยยยบบตตาาาาามสนนฟุออลท่กิไว้ Уров, คือเป็นการออกแบบกติกาฟุตบอลที่ฝ่ายหนึ่งมี11คนฝ่ายหนึ่งมี7คนฝ่ายที่มี11คนแต่งตั้งกรรมการมาเป็นของตัวเองได้หรือว่าแต่งตั้งคนของตัวเองมาเป็นกรรมการได้นะครับซึ่งก็คือผ่านกลไกวุฒิสภา250คนที่มีสิทธิ์เลือกนายกผ่านกลไกของสารมูนองค์กรอิสระนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่มันเรื้อรังกว่านะครับแล้วก็รุนแรงกว่าถึงความวิปริตของรัฐมนตรีหูน60เพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะไม่ถูกใช้ครับคือหมายถึงว่าร่างแก้ไขนี้้ออาง ในการจะประกาศว่าการแก้ไขรัฐมนูลจบแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์เองที่ประกาศกลางสภาปี62ตอนมารับตําแหน่งนายกว่าตอนมาแถลงนโยบายหลังจากรับตำแหน่งนายกว่า1ใน12นโยบายเร่งด่วนในการแก้รัฐมนูญหรือไม่ว่าจะเป็นคําพูดของพรรคประชาธิปัตย์เองที่บอกว่าต้องการเข้ามาร่วมรัฐบ,บาลบนพื้นฐานของการแก้รัฐมนูลเนี่ยวังว่าคําว่าการแก้ไขรัฐมนูลที่ทั้ง2กลุ่มทั้งนายกทั้งพรรครัฐบาลใช้ในวันนั้นเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของระบบเลือกตั้งแต่คงหมายถึงการ หวังว่าคงหมายถึงการตัดกลไกในการสืบทอดอำนาจอย่างเช่นอำนาจสวในการเลือกนายกตรงนี้ด้วยนะครับก็ผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่ที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราไม่พยายามจะเผยแพร่ข้อมูลเช่นนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดอาจจะนึกว่าก็รัฐบาลเขาแก้ไปแล้วไงคุณจะเรียกร้องอะไรอีกนะครับผมว่าสําคัญว่าไม่ต้องไม่ควรจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นแต่ผมทิ้งท้ายอีกประเด็นหนึ่งที่ขออนุญาตวกมาเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับแต่ผมก็ขาดใจพอสมควรจริงผมก็มีหลายเหตุผลที่อยากจะคัด้าน การที่สมาชิกรัฐสภาบางคนหยิบยกประชามติปี59มาอ้างนะครับแต่หนึ่งในบรรดาเหตุผลนั้นเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันมันดูย้อนแย้งเนี่ยก็คือว่าหลายคนนะครับที่ยกเรื่อง16ล้าน,นเสียงมาอ้างในวันนั้นเนี่ยก็โหวตเห็นชอบการแก้ไขระบบเลือกตั้งที่อยู่ในรัฐมนตรี60ผมก็เลยงงครับว่าเรายึดหลักการอะไรนะครับพอในวันหนึ่งมีคนให้เสนอให้แก้ระบบเลือกตั้งที่อยู่ใน60ท่านก็ยอมแก้นะครับผมก็เห็นสมาชิกวุฒิสภาก็โหวตแก้เกิน84คน แต่พอมาอีกวันหนึ่งมีการเสนอให้ตัดแลหน้าสอบวเรื่องนายกท่านกลับมาบอกว่าแก้ไม่ได้เพราะว่ารัฐมนตรีแบบนี้16ล้านเสียงลงคะแนนแล้วมันก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าท้ายสุดแล้วสมาชิกรัฐสภากลุ่มนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับ16ล้านเสียงจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่หยิบยกขึ้นมา,มาเป็นข้ออ้างในวันที่มันเป็นประโยชน์หรือว่ามามาในวันที่มันสามารถถูกใช้เป็นเหตุผลในการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองได้อันนี้ก็ฝากให้ทุกคนลองลอง,ลองประเมินดูนะครับเพราะว่าก็เป็น เหตุผลที่ได้ยินบ่อยครั้งจากกลุ่มสวอในสภา,าวันนั้นแล้วก็ผมดูจากประวัติการลงคะแนนแล้วก็รู้สึกว่ามันฟังไม่ขึ้นนะครับค่ะแล้วอยากถามอีกประเด็นหนึ่งนะคะว่าพอพอมีระบบเลือกตั้งสองสองบัตรเนี่ยสองใบเนี่ยนะคะยังจะต้องมีสวอ,อีกไหมคะครับความจริงไม่ได้เกี่ยวกันซะทีเดียว นะครับแต่ว่าก็มีความสัมพันธ์กันอยู่บ้างนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องซะทีเดียวเนี่ยเพราะว่าถ้าผมขออนุญาตนึกถึงตัวอย่างต่างประเทศเล็กน้อยนะครับผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นระบบเลือกตั้งแบบไหนเนี่ยก็คือจะมีตัวอย่างหมดและครับของประเทศที่ใช้ระบบเลือกตั้งในแต่ละรูปแบบและมีสภาเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าอรอระบบเลือกตั้งเป็นแบบหนึ่งแล้วเนี่ยจะจําเป็นที่จะต้องมีวุฒิสภาเข้ามานะครับ เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์เล็กน้อยนะที่ที่หลายคนอาจจะหยิบยกขึ้นมาคือว่าถ้าเราต้องการให้มีการถ่วงดุลอานาจเนี่ยอย่างที่ผมเกริ่นไปครับพอมันเป็นระบบที่ระบบการเลือกตั้งที่ที่โอกาสที่พรรคใดพรรคหนึ่งอาจจะเป็นรัฐบาลเสียงข้ามาได้ด้วยตัวเองอ่ะบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะม,มันจำเป็นต้องมีสอวอเลือกตั้งด้วยวิธีอื่นอย่างเช่นจากกลุ่มอาชีพเข้ามาถ่วงดุลหรือเปล่ามากกว่าถ้าเกิดว่าเรามีระบบเลือกตั้งที่อาจจะเป็นระบบที่ม,มีรัฐบาลผสม มีโอกาสจะเป็นรัฐบาลผสมสูงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะอาจจะอาจจะหยิบยกความสัมพันธ์ตรงนั้นมา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 มใช้อธิบายว่าระบบเลือกตั้งแบบไหนเหมาะกับสภาคู่สภาเดี่ยวแต่ผมคิดว่าในเชิงหลักการแล้วความจริงไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้จาเป็นจะต้องเชื่อมโยงมากนะครับคือคือหลักการเรื่องสภาเดียวเนี่ยไม่ว่าะระบระบระบบเลือกตั้งจะเป็นแบบไหนเนี่ยส่วนตัวนะครับสำหรับผมไม่ว่าระบบเลือกตั้งจะเป็นแบบไหนเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยก็ก็เหมาะกับการใช้สภาเดี่ยวแล้วเราสามารถออกแบบกลไกตรวจสอบทวงดุล ไม่ว่าจะภายในสภาผู้แทนราษฎรเองหรือว่าผ่านการเพิ่มอํานาจโดยตรงของประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าไปพึ่งกลไกของบุติสภาที่ผ่านมาซึ่งเราก็เห็นว่าออกแบบยังไงก็ยากมากที่จะให้มีการถ่วงดุลอำนาจทุกรัฐบาลอย่างเข้มข้นอย่างเท่าเทียมกันนะครับค่ะพอเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณผลิตขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ปริญญาค่ะขอบคุณมอเมตอร์มอเตอร์เลเตอร์ทุกคนด้วยค่ะ ขอบคุณคุณนุชเช่นเดียวกันค่ะกับคำถามนะคะเป็นจังหวะที่น่าสนใจมากๆนะคะเมื่อไม่ถึงชั่วโมงที่แล้วนี้เองนะคะที่มีการพูดถึงการแก้ไขระบบเลือกตั้งของประเทศไทยนะคะรองรัชกิจจานุรยเบสาราเรียบร้อยแล้วเป็นจังหวะที่ดีมากๆที่ได้รีวิวกันขอบคุณอาจารย์ปริญญาและคุณพริตด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอ,อ๋ยขออนุญ,ญาตนะคะไปที่คำถามข้อนี้ต่อเนื่องเลยค่ะกับคำถามที่ส่งเข้ามาทางหลังไม้ของเรานะคะขอถามไปทางพี่กุ้งค่ะเมื่อสักครู่นี้ ะะที่มีคนตั้งข้อสังเกตที่อาจารย์ปริญญาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแตกแบ่งพันธุ์และการตัดคะแนนเสียงกันเองถ้าเป็นการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะเราก็จะพูดถึงในนิยามในเชิงการโหวตเชิงยุทธศาสตร์หรือว่า strategy vote นั่นเองสําหรับพี่กุ้งพี่กุ้งมองว่าการตัดคะแนนกันเองการใช้คําว่ามีโอกาสก็กแล้วกันการมีโอกาสตัดคะแนนกันเองระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย มีโอกาสเกิดขึ้นไหมถ้ามีการแก้ไขธรรมนูญแบบนี้และทางฝั่งพี่กุ้งคิดเห็นยังไงบ้างคะขออนุญาตค่ะก็ระหว่างที่เราคุยกันก็ประกาศงลงราชกิจจานุเบกษาสรุปว่าคือเราจะต้องมีบััรเลือกตั้งสองใบนะคะอย่างที่นอาจารย์ปริญญาพูดนะคะว่าเมื่อมีการบััรเลือกตั้งสองใบก็เป็นการที่เลือก จริงจริงแล้วตอนนี้ประชาชนเลือกระหว่างเอาประยุทธ์กับไม่เอาคนประยุทธ์เท่านั้นเองนะคะในระบบเลือกตั้งสองใบนี้ก็ไม่มันก็เป็นความจริงที่ว่าระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเน,นะะี่ยค่ะเขาต้องมาหาเสียงในในกลุ่มก้อนที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วยังมีอาจจะมีพรรคอื่นมีเสรีรวมไทยหรืออะไรอีกหลายพรรคที่ต้องมาหาเสียงไม่เอาพลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นการตัดคะแนนในกลุ่มนั้นเองนะคะแต่ในบัตรเลือกตั้งสองใบมันก็ยังยังดีว่าแบบมันเป็นการที่ว่าให้ ให้สอสเนี่ยลงพื้นที่เข้ากับหาประชาชนมากขึ้นอีกนะคะเพิ่มเป็น400เขตคือประโยชนก์ก็ประโยชน์ก็ยังตกอยู่ประชาชนคือสอสต้องยอมรับนะคะว่าสสนในประเทศไทยเราเนี่ยค่ะเราไม่ได้ทําหน้าที่เฉพาะในฝ่ายนิติบัญญัติคือเราเหมือนเราต้องมาแยกง,งานท้องถิ่นทําด้วยเพราะมันมันเป็นมาเหมือนเหมือนเป็นวัฒนธรรมมาอย่างนั้นนะคะคือถ้าเราไม่ลงพื้นที่อย่างหาประชาชนเนี่ยงานศพงานบวชอะไรเลยประชาชนก็ตําหนิแล้วก็เป็นพานไม่เลือกอีกคือ พอ,อสอเลยต้องมาทำทำหน้าที่นี้ด้วยคือไม่บัตรเลือกตั้งสองใบก็มีประชาชนจะได้เลือกว่าโอเคทสอทสอ,สอ,สอคุณกอนะเออลงพื้นที่ฉันรักทสอ,สอคุณกอแต่พรรคนี้ฉันก็รักนะเอาเป็นนะคะก็เป็นโอกาสให้ประชาชนว่าโอเคทสอเขตอาจจะเลือกคุณกอนี่ แต่ว่าพักฉันรักพักนั้นนะก็มีโอกาสให้ประชาชนได้เลือกพักนั้นแต่ว่าถ้าเป็นใบเดียวมันการเป็นการบีบบังคับประชาชนจริงๆเลยนะคะอันนี้เราพูดถึงในแง่ของประชาชนที่แบบฟังความคิดเห็นมาอย่างที่แล้วเขาบอกว่ารักจริงๆนะคะอย่างว่ารักอย่างคราวที่แล้วอย่างรักจริงๆรักพักหนึง่งแต่ก็ผูกพันกับสสอ,อีกคนหนึ่งนะคะในเรื่องในความผูกพันก็เลยอา,อาจจะเลือกสสแต่เสียดายพักแต่ครั้งนี้เนี่ยค่ะโอกาสที่ว่าประชาชนจะเลือกสสคนที่ตัวเอง มีความสนิทสนมดูดูแลประชาชนแล้วก็อาจจะเลือกพักที่ตัวเองชอบซึ่งอาจจะไม่ตรงกันก็ได้คือไม่เป็นเป็นการที่ไม่ไม่จริงๆแล้วก็เป็นการตัดกันเองระหว่างระหว่างคนที่ไม่เอาผลผลเอกไปยุทธนะคะนะคะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือได้ก็จะได้คนที่ไม่ไม่เป็นไรนะค,ะค่ะคก็ไม่เอาไม่เอาผลเอกไปยุทธเหมือนกันนะคะก็เลยหวังว่า จะเป็นพักไหนก็ได้เพื่อไทยหรือก้าวไกลหรือพักอะไรก็ได้ที่ไม่เอาผลเอกประยุทธ์แล้วจะเข้าไปในสภา,พาเพื่อจะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปนะคะแล้วในเรื่องของสวอ,อีกนะคะว่าคงจะต้องเป็นนโยบายในต่อไปนะคะว่าเราจะต้องตัดนอกจากตัดอำนาจสวเป็นสภาเดี่ยวนี่ก็เห็นด้วยกับคุณผลิตนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสภาเดี่ยวเรามีกลไกในการตรวจสอบของรัฐอันของของ สภาได้อีกหลายอย่างโดยเฉพาะในภาคประชาชนถ้าเราออกแบบให้ภาคประชาชนเนี่ยค่ะตรวจสอบในสภาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็สภาเดียวก็น่าในความคิดเห็นส่วนตัวเห็นว่าสภาเดียวก็น่าจะเหมาะสมกว่าด้วยซ้ำค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่กุ้งทัศนีมากเลยค่ะค่ําคืนนี้นะคะได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะเอเจาคอนอนุญ,ญาตนะคะเป็นคําถามหลังไม่และสนับยกมือขึ้นมาอีกสักหนึ่งถึงสองท่านนะคะถ้าอย่างนงั้นนะคะขอเชิญคุณชยานนท์เลยค่ะเชิญค่ะครับสามารถฝากคําถามไว้ได้เลยค่ะเชิญค่ะก็คือขอสอบถามหน่อยครับว่า ทางการเมืองทำไมต้องมีหลายหลายพรรครับขออนุญาตนะคะคุณเชียร์นนท์เมื่อกี้เหมือนเสียงจะหายไปสักครู่ค่ะเอะขออนุญาตช่วยทวนคำถามนิดนึงได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะสามารถเปิดไมค์ขึ้นมาถามได้ตลอดเลยนะคะเอะขออนุญาตไปต่อที่คุณนวัดค่ะเชิญค่ะ ครับผมสวัสดีครับก็อยากถามพี่ๆด้วยแล้วก็อยากรู้ว่าอันเอ่อเนื่องมาจากรอบเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนเนาะที่มีการที่สัตวพนุนมีการอ่าตัดสิทธิ์เมื่อพวกเราอ่าพวกเราเที่ยวมาขึ้นใหม่กันเนี่ยเป็นการล้มล้างสถาบันล้มล้างการปกครองเนาะที่เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราจะฟ้องร้อง ประยุทธ์นะครับในกรณีที่เขาทํารัฐประหารเข้ามาว่าเขาเป็นกลุ่มที่รุมล้างการปกครองแล้วก็เป็นการฉีกรัฐมนูญปีสองพันปีสองพัน้ายหสิบทั้งปีสองพหร้อสิบเองแล้วปีสองพันร้อยสี่สิบเองเนี่ยอันนี้ก็สามารถทําได้ไหมแล้วก็มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการเปิดทางร่งางรัฐมนูญใหม่ของพวกเราหรือเปล่า สปีกเกอร์ท่านไหนสะดวกนะคะเชิญตอบคาถามคุณนวัดได้เลยค่ะคุณบริษเชิญเลยค่ะครับเอ่อผมตอบแบบนี้นะครับแล้วถ้าถ้าตรงไหนที่ผมอาจจะมีความค่าเคลื่อนบ้างอาจจะฝากคุณยิ่งชีพหรืออาจารย์ปริญญาหรือท่านใดแก้ไขผมด้วยนะครับแต่ตามความเข้าใจของผมนะครับฟ้องไม่ได้ครับเพราะว่าตอนที่ผลเอกประยุทธ์ทํารัฐประหารลมล้างการปกครองแล้วเนี่ยพอมีการร่างรัฐมนตรีใหม่ของคณะรัฐประหารมา,บ,ารบังคับใช้เนี่ยมีการนิรโทษกรรมตัวเองนะครับ ซึ่งอันนี้แหละครับความจริงเป็นสิ่งที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของกลุ่มรีโซชเชิ่นที่เราเสนอไปเมื่อเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยแหละครับพยายามจะแก้ไขนะครับคือในภายใน4ข้อเสนอเนี่ยหคือสภาเดี่ยว2คือเรื่องปฏิรูปสาระมนุษยองค์กรอิสระ3เรื่องยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในข้อเสนอที่4ในการลบล้างผลพวงรัฐประหารนะครับเราหนึ่งในสิ่งที่เราเขียนเข้าไปคือการไปทําให้การนิรโทษกรรมตนเองของพลเอกประยุทธ์หลังจากการทํารัฐประหารลบล้างการปกครองเมื่อปี57เนี่ยเป็นโมฆะ นะครับซึ่งมันจะเปิดทางให้สิ่งที่คุณนวัดพูดเลยครับที่ใครสามารถไปยื่นฟ้องคดีอาญาของพนย์ประยุทธ์ได้ในฐานะการลมล้างการปกครองนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็าคิดค้นนะครับหรือว่าไปาาศึกษากรณีศึกษาจากต่างประเทศนะครับว่าเขาสามารถหยุดประเทศที่เคยประสบปัญหาเรื่องรัฐประหารเนี่ยเขาสามารถาาหยุดวงจรของรัฐประหารอย่างไรแล้วก็คนพบว่ากลไกหนึ่งที่บางประเทศใช้เนี่ยคือการนี่แหละครับคือทายังไงให้ คนทํารัฐประหารที่เป็นการล้มล้างการปกครองคนที่เราบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตายแลมนูนนะครับที่ที่ที่พลเอกประยุทธ์ชอบพูดว่าตัวเองต้องการจะยึดมั่นเนี่ยสามารถทําให้คนทํารัฐประหารต้องขึ้นศาลได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่เราเพยา,ยามนมระเสริไปแต่ว่าพอปัดตกไปก็เลยทําให้ไอ้ตัวการเทีวโทษสกามเมื่อปี57มันยังคงอยู่นะครับแล้วก็ทําให้ฟ้องร้องพลเอกประยุทธ์ตรงนี้ไม่ได้ ประเด็นที่2คุณวัดก็คือว่าแล้วเราจะเบิกทางในการไปร่างรัฐมนุญฉบับใหม่อย่างไรนะครับมผม,มย้ําสิ่งที่พูดไปสภา,าเมื่อวันอังคารนะครับว่าความจริงผมมองว่าการแก้รัฐมนูลเนี่ยมันเป็นวัคซีน2เข็มนะครับเข็มที่2เนี่ยต้องมีการร่างฉบับใหม่โดยสสที่มาจากการเลือกตั้งพิจารณาได้ทุกหมดทุกมาตรานะครับแต่ว่าเข็ม2เนี่ยต้องยอมรับว่าใช้เวลาครับเพราะว่าถ้าจะไปถึงตรงนั้นจริงเนี่ยประชาชนต้องเข้าคู่หาสารอบนะครับซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนพร้อมนะครับแต่ว่าต้องเข้าคูหาสามรอบรอบแรกคือโหวต รับรองให้มีการตั้งสะสะรนะครับครั้งที่2คือไปเลือกคนที่จะไปนั่งในสะสะรแทนเรานะครับแล้วก็ครั้งที่3คือโหวตรับร่างร่างมูลฉบับใหม่ที่สะสะรร่างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอสามพอพอ,พอ,พ,อพอมันต้องเข้าคูหาสมรอบเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันอาจจะอาศัยเวลาคือต้องทําตั้งแต่วันนี้แหละครับแต่มันอาจจะอาศัยเวลาเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีเข็มหนึ่งที่ต้องรีบฉีดก่อนก็คือการแก้รายมาตราที่เป็นปัญหานะครับแต่ถามว่าเราจะไปถึงเข็ม2ได้ออยังไงเนี่ยความจริงมันมีช่องหนึ่งครับซึ่งผมอยากจะฝาก ทุกคนไว้ในที่นี้ที่ฟังอยู่นะครับก็คือว่าพรบประชามติเนี่ยมันเพิ่งออกมาไม่นานมานี้นะครับซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่จะเปิดทางให้ประชาชนเนี่ยสามารถรวบรวม5 0,000รายชื่อได้นะครับไม่ใช่เพื่อยื่นร่างแก้ไขกฎหมายไปที่สภาเหมือนที่ทางกลุ่มวิสุลุชนทำนะครับแต่เพื่อยื่นข้อเสนอให้มีการจัดทําประชามติเนี่ยไปที่คอรมอคือไม่ต้องไปเจอสบวอลครับไปที่คอรมอโดยตรงนะครับเสนอไปเลยครับ50,000รายชื่อว่าอยากให้จัดประชามติเรื่องอะไรคําถามอะไรเสนอไปที่คอรมอนะครับแล้วคอรมอก็มีอํานาจ ในการในการจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขอทาประชามติตรงนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยแรงกดดันทุกอย่างจะไปตกที่พลเอกประยุทธ์นะครับเราที่ผ่านมาเราเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เคยแสดงความรับผิดช,ชอบเรื่องการแก้ไขรัฐนูนเลยท,ทั้งนที่ตัวเองประกาศว่าเป็นนโยบายเ,เร่งด่วนนะครับแล้วก็มันก็วัดกันเลยครับว่าพลเอกประยุทธ์จะจะ,จะมีท่าทีต่อาการจัดประชาะมะติตรงนี้อย่างไรเพราะว่าในเมื่อตัวเองก็บอกว่าต้องการจะสับทสนการแก้ไขรัฐนูญในเมื่อพักที่ตัวเองคุมอยู่คือพรคพลังประชารัฐก็เคยเสนอ ร่างแก้ไขรัฐมนุนให้มีการตั้งสสรมาร่างฉบับใหม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่ขั้นตอนถัดไปที่คุณวัฒน์หรือว่าใครก็ตามที่ฟังอยู่สามารถร่วมกันทําได้เพื่อกดดันส่งแรงกดดันนี้ไปที่คอรมอให้มีการจัดทาประชามติเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเบิกทางสู่การร่างรัฐมนุฉนฉบับใหม่ครับขอบคุณคุณพริตต์มากเลยค่ะมิสพิเกอร์ท่านไหนที่อยากจะเสริมคาถามของคุณวัฒน์เพิ่มเติมบ้างไหมคะนิดเดียวครับ ต่อจากไอติีมที่บอกว่าฟ้องไม่ได้คือจริงๆมีการฟ้องไปแล้วนะครับโจทย์คือพี่อานอนท์เนี่ยแหละอนนท์นำพาเคยยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ,ธ์ฐานเป็นกบฏหดจากการทํารัฐประหารแล้วสาลก็ยกฟ้องเพราะว่ามีการยินรโทษกรรมตัวเองไว้แล้วในรัฐธรรมนูญมาตรา279แล้วรัฐธรรมนูญชั่วข่าวนะครับอุทธรณ์และดีกาถึง3ชั้นศาลนะครับศาลฎีกาก็ยกฟ้องครับไม่รับฟ้องเลยนะครับตั้งแต่แรกครับนั้นอยากเรียนถามอาจารย์ปริญญาหน่อยคะ่ะ ว่าเราจะมีวิธีการไหนไหมคะว่าต่อไปเพื่อมีเมื่อเมื่อ oh. เมื่อมีการทํารัฐประหารเนี่ยเราเรายกเราเราทำยังไงที่จะไปให้ประกาศการรัฐประหารปีห้าเจ็ดเนี่ยยกเลิกไปเพื่อเอาคนทํารัฐประหารไปดาเนินคดีนะคะอาจารย์คะแล้วเราทํายังไงคะต่อไปถ้ามีการรัฐประหารเนี่ยเราเป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอะ่ะแต่ทําไมเราไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องศาลเลยสมมุติว่าวันนี้มีการรัฐประหารพรุ่งนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปฟ้องศาลได้เลยแต่ว่าทุกครั้งศาลจะบอกว่าเราไม่ใช่ผู้เสียหายฟ้องไม่ได้เงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบคไคณะรัฐประหารเนี่ยเขามีเวลาในการที่เขาจะนิรโทษกรรมตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ,ะอยากเรียนถามอาจารย์ปริญญาณน,นิดนึงค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะครับความจริงคาตอบแรกนะครับก็ผลิตนะครับคุณผลิตคุณไอติมได้ตอบมาแล้วนะครับคือมันต้องไป แก้รัฐธรรมนูญมาตราสุดท้ายก่อนนะฮะของ2560ป่อยมาตราสุดท้ายของ2560มันไปรับรองอรัฐมนูรฉบับชั่วคราวซึ่งรัฐมนูรฉบับชั่วคราวก็ไปรับรองเรื่องของอาการปฏิวัตินะครับว่า,าไม่เน้นศักรรมตัวเองไว้นะครับในค่าวนั้นก็ต้องไปแก้ตรงนี้นะครับทีนี้ผมเรียนอย่างนี้ฮะแนวทางที่สองอันอันแรกเนี่ยมันต้องไปแก้รัฐธรรมนูญนะครับมีวิธีการทำได้ไหมโดยไม่แก้รัฐมนูลผมก็เรียนว่าอย่างนี้นะครับ ไอแนวความแนวทางปฏิบัติที่ว่าให้รัฐมนูลรับรองประกาศคณะปฏิวัติในการปฏิวัติเนี่ยมันเพิ่งเริ่มมีในรัชสมบับสองห้าห้าศูนย์นะครับเป็นต้นมาแล้วปีหกศูนย์ก็ทําให้หนักกว่าเดิมเนี่ยนะครับพูดแบบนี้เพื่อจะบอกว่าดังนั้นจึงไม่สามารถทําอะไรเผด็จกายุทธ์ได้นะครับแล้วก็คนรวมถึงยึดผู้ดธนาสิบเก้ากันยาสี่เก้าด้วยนะครับทั้งที่ผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสามนะครับล้มล้างรัฐมนูลล้มล้างล้มล้างรัฐบลาล นะครับลมล้างระบอบแน่นอนเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเนี่ยดังที่ผมพูดได้เคยนําเสนอเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่ามันเป็น2เรื่องนะครับรัฐมนูญฉบับแรกที่เขียนเรื่องนี้คือ2492เนี่ยแยกเป็น2เรื่องชัดเจนนะครับประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยวัดมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกค,คือชัดเจนนะครับว่าเป็น2เรื่องนะครับแต่ว่าซึ่งก็เป็นแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งรัฐมนูญฉบับ2521 นะครับจับมาติดกันแล้วก็ปีสอง4้าสามสี่รัฐธรรมนูญนะฮะที่ประธานร่างคนเดียวกันคืออาจารย์มีชยัยรุชิพันเนี่ยท่านก็เติมอันเข้าไปตรงกลางก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกแล้วทาให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนไปจากความว่าใจเดิมที่เข้าใจชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นสองเรื่องหนึ่งคือประชาธิปไตย2ค,คือมุกคือมหากษัตริย์แล้วสําคัญทั้งสองเรื่องนะครับว่าง่ายคือ,อ,อจะเป็น ระบอบประชาธิปไตยที่มีประมุกไม่ใช่ปมกษัตริย์ไม่ได้หรือจะมีประมุกเป็นมหาษัต์แต่ระบอบไม่ใช่ประชาไตยก็ไม่ได้ทีนี้การยึดอํานาจเนี่ยมันเป็นการยึดอํานาจไปไงไปเป็นรัฐานธิปัตนะครับก็แปล้วเลยครับอํานาจอธิปไตยไม่ใช่ของประชาชนอีกต่อไปนะครับเพราะคณะรัฐบาลได้ยึดเอาไปมันก็ล้มล้างระบอบการปกครองสิครับเพราะระบอบประชาธิปไตยก็คือประชาเป็นเจ้าของอธิปไตยแต่เนื่องจากว่าเขานิยมสกรรมตัวเองไว้นะครับโดย รัธรัมนูญเรานอนรับรองนะครับทำให้รัฐประหาร19กันยา49แล้วก็22พฤษภาคม7เนี่ยทำอะไรไม่ได้จนกว่าจะแก้รัฐมนูญนะครับถ้าแก้มนูนก็จะมีทางอีกทางหนึ่งครับถ้าจะไม่แก้มนูลเนี่ยก็คือเรียนว่าก็ต้องก็ต้องให้ศาลยุติธรรมนะครับท่านเปลี่ยนาตรทัฐานของศาลฎีกานะครับเพราะศาลฎีกาท่านวางเป็นแนวไว้นะครับตั้งแต่ปี2496 แล้วก็2505แล้วเป็นต้นมานะครับปฏิวัติทุกครั้งท่านก็วางาตรฐานไว้ว่าคณะปฏิวัติยึดอํานาจการปกครองบ้านเมืองได้เป็นผลสําเร็จคณะปฏิวัติประกาศสิ่งใดมาก็เป็นกฎหมายใช้บังคับประชาชนได้ท่านวางาตรฐานด้วยแบบนี้ไงคือท่านอนุญาตให้ปฏิวัตินะครับถ้าสาเร็จเนี่ยประกาศอะไรมาศาลท่านก็จะมาบังคับให้มาตัดสินให้มาสัดสินให้อันนี้ต้องเปลี่ยนาตรฐานถามมีโอกาสไหมมีครับเพราะ รัฐมนูญเนี่ยพึ่งมารับรองนะครับตั้งแต่19บกัญญา2549มาเท่านั้นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับการรัฐประหารที่มีประกาศของคณะปฏิวัติแต่ละครั้งที่ยังตกค้างอยู่ไว้เนี่ยที่ยังใช้อยู่ในตอนนี้นะครับสารท่านเพียงแค่เปลี่ยนบรรทัานมันก็มีผลทันทีเลยครับอันนี้ผมก็ชัวร์นะครับว่าเรื่องนี้คงต้องพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นว่าถึงเวลาหรือย,ยังที่กระบวนการยุติธรรมของไทยจะต้อง เปลี่ยนแนวทัฏฐานนะครับแต่เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มีการปฏิวัตินะครับแล้วค่อยเปลี่ยนทัฏฐานพรามัดจะยากมากเมื่อถึงตอนนั้นแต่ในตอนที่ยังไม่เกิดการปฏิวัติเนี่ยคือในระหว่างช่วงเวลาอย่างเงี้ยนะครับผมว่าต้องทําให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาว่ามันควรจะต้องเลิกรับรองนะครับเพื่อเป็นสัญญาณให้คณะปฏิวัติเขาทราบว่าจากนี้ไปถ้าปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยศาลท่านจะไม่รับรองแล้วนะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเรียนว่าข้อเนี้ยที่คุณทัศนีถามมาเนี่ย No. มันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันที่พลเอกประยุทธ์ใช้มาตาาราสิีในการในการตัดสินใจแล้วก็ใช้โดยพละการเนี่ครับคุณนรวัฒน์อันนี้ก็ไปอ่านมาตราสิสน,นะครับการกระทาตามมาตานี้นะครับชอบด้วยเทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการและเป็นที่สุดฮนะชอบด้วยทั้งรัฐมนูญและกฎหมายทั้งปวงคือเอาผิดอะไรไม่ได้เลยครับครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับ ขอบคุณคำถามจากคุณนวัดเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่จาะประเด็นตรงนี้ให้นะคะจะรออ่านบทความดีๆจากอาจารย์ปริญญาแน่นอนค่ะเ mm hmm. ออคราวนี้ย่ส่งไมไปต่อที่ท่านสุดท้ายของเราวันนี้ค่ะคุณชิวทัศน์ค่ะขอโทษจริงๆนะคะคุณชิวทัศฝากคำถามกับเราไว้ทางหลังไมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นจะขอให้คุณชิวทัศถ,ถามด้วยตัวเองเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับอ่ผมมีคำถามคาใจนิดหนึ่งครับ พอดีได้อ่านรัฐธรรมนูญปี2560มีมาตรา1 0เ10จ็7ครับที่บอกว่าวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน200คนผมเลยแบบมีข้อสงสัยว่าทุกวันนี้มันมีสวทั้งหมด250คนมันจะขัดต่อรัฐธรรมนูญข้อนี้ไหมครับมีผู้ที่รู้กสามารถตอบได้ไหมครับพอดีผมเรื่องอเรื่อง250คนมันไปเขียนอีกอันในมตาตรา269ครับ คือไอสองร้อยนี่คือบทถาวรคือส่วนสองหกเก้านี่คือบทชั่วคราวเฉพาะการเขียนว่าให้มีสองร้อยห้าสิบคนครับแต่ว่าถ้าหลังจากชุดสองรอยห้าสิบคนนี้แล้วหลังจากนี้ต้องมีสองร้อยครับอ๋อครับผมก็คือรอ,อไปอย่างที่อาจารย์ปริญญาว่าใช่ไหมครับที่ที่ว่าอีกสองปีครึ่ง ใช่ครับใช่ครับถ้าคนสองปีรึ่งแล้วชุดนี้จะหมดชุดต่อไปจะมีสองร้อยคนครับผมอ๋อครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณคำถามจากคุณทิวทัศน์เช่นเดียวกันค่ะค่ำคืนนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีมากเลยค่ะที่เรามีโอกาสได้ถกเถียงกันถึงประเด็นล่าสุดในวันนี้ด้วยนะคะ เมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นบ้างนะคะจากการพูดคุยกันในค่ำคืนนี้รวมถึงบัตร2ใบและแนวทางการแก้ไขรัฐประนูนช่องทางใหม่ๆเช่นการทำประชามติโดยใช้รายชื่อของประชาชนเพียงแค่ 50, ห0 0 0 0ื่นรายชื่อเท่านั้นค่ะไม่ใช่ว่าทุกประตูจะปิดตายเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกครั้งที่เราพูดคุยกันนะคะทางออกใหม่ๆจะเกิดขึ้นเสมอและหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะอย่างที่พี่กุ้งบอกคะ่ะ เราอยากเห็นกลุ่มใหม่ๆทางออกใหม่ๆนะคะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนกันในประเด็นนี้แน่นอนซึ่ง ตัวแทนภาคประชาชนของเรานะคะเชื่อว่าทาหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตัวแทนของเราในสภาประชาชนเองก็อยากจะเห็นการรับไม้ต่อเช่นเดียวกันค่ะค่าคืนนี้ขอบคุณอาจารย์ปริญญานะคะคุณยิ่งชีพค่ะพี่กุ้งทัศนีย์และคุณปริศมากมากค่ะขอบคุณมากๆกับพื้นที่นะคะของประชาไทยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามผ่านทังช่องทางขับเฮาส์และเพจของเราทางนิติฮับด้วยค่ะขอบคุณมากจริงๆที่อยู่กันตลอดสองชั่วโมงครึ่งนี้ค่ะค่ำคืนนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วจับ ตาดูเอ่ยเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงและเรื่องตื่นเต้นในเกี่ยวกับการแก้ไขธรรมนูญกําลังจะเกิดขึ้นแน่นอนและอย่างที่พี่เป่ายิ่งชิบบอกไว้นะคะจะดีใจมากเลยค่ะถ้าเราได้เห็นผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาในสนามของการแก้ไขธรรมนูญมากขึ้นค่ะและแน่นอนว่าประชาชนอย่างน้อยๆในห้องนี้พร้อมที่จะมีส่วนร่วมไปต่อแน่นอนค่ะแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ